บอกเล่าคราวขานทุกของชาวบ้านพี่น้องทั่วไทยขอบคุณแฟนๆทั่วทุกเขตแดนแฟนแดนไทยได้โปรดติดตามทางช่องทีแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการนินทาการเมืองรายการที่ไม่ดูแล้วนอนไม่หลับวันนี้ต้องขออนุญาตนะครับขออนุญาตแต่งตัวหล่อนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่ต้องขออนุญาตอาศัยได้เปรียบเพื่อนหน่อยเอาไปเถอะหล่อเอาคนเดียวเถอะเมื่อกี้สักครู่นี่ก่อนขึ้นมานี่เป็นของเพจของคุณเสกโลโซครับก็บอกว่าจริงๆความยุติธรรมเนี่ยมันต้องมาก่อนนะครับคือถ้าบ้านเมืองจะเอาความสงบสุขเนี่ยความยุติธรรมต้องมาเป็นอันดับแรกวันนี้จะไล่กันมานะศิลปินซิกฝ่ายประชาธิปไตยครับเอาซึ่งก็จะบอกกันตรงๆนะบางคนบอกว่าศิลปินของเสื้อแดงมันไม่ใช่หรอกครับฮะแต่เขาอยู่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยคือเพื่อความถูกต้องความถูกต้องที่ถูกต้องตรงไหนที่เป็นประชาธิปไตยศิลปินพวกนี้เขาจะออกมายืนเคียงข้างกับผู้รักประชาธิปไตยเอ๊ะทำไมศิลปินที่อยู่ฝั่งประชาธิปไตยทำไมส่วนใหญ่เป็นร็อกหมดอ่ะเออสังเกตป่ะอ๋อร็อกก็คนรุ่นใหม่ไงฮะคนรุ่นใหม่ไงหนุ่ยอภิรัมภูกบไมโครเสกโลโซครับแล้วก็มีฟังสนับสนุนล็อกออนซอนล็อกออนซอนล็อกออนซอนนี่ก็จ่าส่งอ่ะนี่ยังไม่รวมไอ้นี่นะอะไรไอ้พี่สะดงเสด็จพี่เสด็จขนาดนั้นจ่าส่งอย่างเงี้ยเออพวกวงล็อกออนซอนจ่าส่งนี่ก็ประชาธิปไตยหมดอยู่ซี่ข้างที่บอกว่าอยากมีวัยรุ่นบ้างอ่ะฝ่ายประชาธิปไตยอยากมีวัยรุ่นบ้างอยากมีวัยรุ่นไหมครับใครบ้างเดี๋ยวนึกไม่ออกคือฝั่งเขาเนี่ยโหวัยรุ่นเต็มเลยนี่เดี๋ยวเรื่องของวัยรุ่นเดี๋ยวประเดิมก่อนนะฮะเดี๋ยวใครสนใจสินค้าของเราก็เดี๋ยววิ่งหน้าจอตลอดนะเราจะได้คุยข่าวได้ลื่นๆไปกรณีเนี่ยของเขาเนี่ยมันมีออฟปองศักดิ์ออฟปองศักดิ์เนี่ยเขาทำเชียงใหม่โมเดลแล้วนะวันก่อนนี้จำได้ไหมเสกโลโซจะไปเล่นที่ภูเก็ตแล้วถูกไล่ล่าสุดเชียงใหม่ครับประกาศเลยเชียงใหม่มารีหัวหน้าครับที่จะไปไม่ได้เล่นเขาเตรียมรอต้อนรับอย่างดีไม่ได้เล่นมารีหัวหน้าไม่ได้เล่นแล้วเมื่อคืนนี้ออฟปองศักดิ์ออฟปองศักดิ์เป็นคนที่ถือถุงเงินไอ้นี่ตัวแสบเลยแล้วบอกให้เลยไม่ใช่แสบธรรมดาตัวแบบคือตัวแสบเลยแหละไม่ใช่แสบธรรมดาแสบตูดฮะไอ้เหี้ยเป็นตูดฮะคือบอกตรงๆเลยฮะว่าวันนี้ศิลปินพวกนี้เนี่ยคือไปเข้าข้างกบฏไม่ว่าหรอกผมบอกแล้วไงว่าบางทีเนี่ยความเห็นต่างใครอยากเห็นอะไรกันโอ้แต่นี่ไม่ถือถุงเงินเลยทำเขาเรียกว่าเกินงามเกินงามเขาเรียกว่าเกินงามและแถมความการเหยียดหยามเนี่ยนะเออวันก่อนนี้เมื่อคืนนี้ก็ไปเล่นแล้วแต่ผมบอกเลยไอสัตว์เนี่ยสมควรแล้วเขาไปจะไปเล่นคอนเสิร์ตที่ร้านส้มตำปากโป้งที่เชียงใหม่ทางพี่อ้อมเองเนี่ยนะดีเจอ้อมของเราเนี่ยพร้อมกับนะแดงเชียงใหม่เชียงใหม่นะก็สั่งอาหารมารับมีดรอเลยขอบคุณด้วยเห็นมีประกาศด้วยนะครับว่าดาราทุกคนที่ไปขึ้นเวทีกปปสไม่ต้องเล่นที่เชียงใหม่ไม่ต้องไปเล่นที่เชียงใหม่นี่ชาวขอนแก่นไม่ต้อนรับศิลปินดารากบฏเจอที่ไหนจะไปต้อนรับที่นั่นครับภาพสีสวยนะภาพดีไดโนเสาร์นะเอามาถึงดีเจอ้อมหน่อยพูดถึงพี่อ้อมนิดนึงเรื่องออฟปองศักดิ์เอาเพจเมื่อสักครู่ขึ้นนะเพจเมื่อสักครู่นี่เห็นเลยว่าไอ้ออฟเนี่ยไปถือถุงถุงป๊อปคอร์นผมถามมึงศึกษาเรื่องประชาธิปไตยแค่ไหนอ่ะอ๋อออฟไม่รู้มึงถึงไปยืนข้างกบฏอ่ะปกติถ้าไม่ใช่ลูกหลานก็ไม่ให้ถือนะคุณครับเขาไม่ถือนะไม่ใช่ลูกหลานเนี่ยวันนั้นไปเจอไอ้สัตว์นี่ที่ร้านหัวปลาตรงวังหินน่าจะเตะปากแม่งันทีเหรอฮะเลยมาแดกหัวปลากันมาทั้งนั้นไอ้เหี้ยทั้งแก๊งทั้งแก๊งร้านหัวปลาตรงวังหินเออทำไมได้จะเตะปากทั้งทีไอ้สัตว์เออไม่รู้ว่าเป็นอย่างนี้นะไม่งั้นโดนไปแล้วโดนเลยไปถีบไปทีไอ้สัตว์ครับไม่รู้เรื่องเอออันนี้คือศิลปินฝั่งเขาก็ทางดีเจอ้อมนะพี่อ้อมเชียงใหม่ก็จัดไปเรียบร้อยแล้วก็ขอบคุณกันแล้วก็ขอนแก่นนี่ก็ห้ามไปเลยนะพวกศิลปินดารากบฏเนี่ยไอ้เจเจตลินยาทำไมฮะเจเจตลินจะไปเล่นผลสุดท้ายโดนยกเลิกหมดโดนยกเลิกท็อปดารณีนุชจะไปที่เชียงใหม่โดนยกเลิกโดนยกเลิกหมดแล้วแถมไปเหยียบดอย
ดอยอินทนนท์แล้วไปพูดให้สะใจว่าได้เหยียบหัวมันคือคนมันคือโอ้มันจังไรในขนาดนั้นโอ้อีเหี้ยนี่จังไรบอกตรงเลยครับอีเหี้ยพวกนี้จังไรงั้นให้มันไปเล่นภูเก็ตให้เป็นเล่นที่สุราษฎร์ให้เป็นเล่นนครศรีธรรมราชนู่นปัตตานีทำไมมันถึงไปถือถุงเงินหรือเปล่าทำไมฮะกล่าวว่าฟุกได้กาดได้เกิดไปกินบ้างนึกออกไหมก็ดูนึกออกป่ะนี่หวังอยู่แค่นั้นนี่เหรอคุณลิลลี่อีดอกลิลลี่นี่อีสัตว์เออและคนขวานี่ใครอ่ะไม่รู้ใครอ่ะเออคือเขาเจตนาเอาไอ้พวกนี้ไปถือถุงเนี่ยกล่าวว่าคนรู้จักดาราก็จะได้ใส่ถุงเยอะๆหารู้ไหมอ๋อไอ้หมอกล้องไอ้คนนี้ไม่อยากพูดไม่มีราคาไอ้กล้องไหนผัวอีโอปองอะเบอร์โถไอ้สัตว์ไอ้นี่ไม่มีราคาไอ้หมอสิวเนี่ยไอ้หมอสิวไอ้คุพูดถึงไอ้คุณลินลี่เนี่ยคือมันก็ไปกับอีเสรีนั่นแหละครับนึกออกป่ะคือเขาก็มาเป็นปี่เป็นขุยอะไรกันไปนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าอ้าวใครก็อยู่เป็นปี่เป็นขุยหรือเป็นชิงฉาบชิงฉาบนั่นมันลูกไอ้เทพเออลูกไอ้เทือกไอ้นี่พวกตะโพนพวกคุยพวกตะโพนพวกไอ้นั่นโมโหลีเออทหารโมโหลีอ้าวก็ได้ SMS เป็นอะไรฮะค้างเหรอฮะ4689015ค้างเหรอครับมาแล้วเออมาแล้วอ้าวก็มาร่วมกันนะครับก็จะบอกนะว่าไหนๆพูดถึงเรื่องเชียงใหม่เมื่อกี้ไอ้ออฟอยู่เชียงใหม่ปากโป้งเลยนะร้านปากโป้งก็เลยต้องยกเลิกคอนเสิร์ตไปพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะขึ้นเชียงใหม่ครับแล้วก็บอกว่านะฮะจะพักเชียงใหม่ยาวพักเชียงใหม่ไปถึงวันที่2มีนาคมอ๋อเพื่อรอดูสถานการณ์คือจริงๆต้องบอกนะว่าไอ้พวกนี้เนี่ยไล่ล่าทุกวันวันนี้ผมก็เจอครับไปประหลโยธินก็เจอมันฮะไปปิดหน้าชินวัตร1ฮะพยัคฆ์ไปปิดหน้าอาคารที่พหลโยธินนะซอยอารีใกล้ๆซอยอารีใกล้ๆซอยอารีแล้วไปท้าตำรวจตชดต่อยด้วยโอ้โหคือตำรวจเนี่ยตชดเอาไหมเขาจะไปเอาอะไรก็ตำรวจเดี๋ยวนี้เขาไม่ให้พกปืนอ๋อพกแล้วฮะอ่ะตำรวจนี่ดูคนมีอยู่กับจับยาขโมยเนี่ยมีแค่นี้ฮะโอ้ยแม่แค่นี้ผมบอกเลยนะปิดถนนนะคือวันนี้เนี่ยจะบอกให้นะไอ้แม่เยสุเทพตุ้งสุบรรณเนี่ยนะครับคือวันนี้คนมันไม่มีแล้วมันมีแต่การมีแต่การมีแต่โจรอยู่ฮะนะครับแล้วก็พยายามที่จะหาเรื่องพยายามที่บอกจะลบให้ได้เนี่ยคนมีแค่นี้ประกาศท้าลบอ่ะก็ต้องปิดถนนแล้วฮะจะลบเขาแล้วเอารถโคตรพ่อโคตรแม่มันมาจากไหนก็ไม่รู้ไอ้เหี้ยฮะคือพวกโจรเนี่ยวันนี้ก็บอกว่าคือบางทีก็น่าปวดหัวกับมันนะครับครับคือปล่อยมันมากมากนะไอ้สัตว์มันก็ไปทะเลาะกับประชาชนเขาไปท้าตีท้าต่อยเขาทำตัวเหมือนไอ้เหี้ยท่าเตียนน่ะเขาก็ถือว่าเขาปฏิบัติตามคำสั่งศาลแพ่งแล้วนะครับนี่นะถ้าไม่มีเลือกตั้งนี่นะผมให้นายผมแนะนำให้นายกอยู่เชียงใหม่มั่งอุดรขอนแก่นยาวไปไม่ผมบอกเลยนะให้มันไปลาวีเขาอย่างเงี้ยนี่ผมบอกเลยให้คณะรัฐมนตรีนะฮะแล้วก็ท่านนายกครับย้ายที่ทำการชั่วคราวไปอยู่เชียงใหม่เชียงรายเอาจริงๆเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราไม่มาอยู่นี่เพราะว่าบ้านมึงจะได้เดินทำงานทำการจะได้สะดวกไม่ใช่แม่งเจอแต่ไอ้ผู้เหี้ยเนี่ยคือไอ้เหี้ยพวกนี้มันก็ไม่เลิกนะมันทำอะไรก็ไม่เลิกทั้งนั้นคนแม่งก็ไม่มีแล้วเด็กก็เสียชีวิตเดี๋ยวนะเดี๋ยวไปเข้าช่วงนั้นนะเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังครับผมบอกว่าวันนี้ผมไปที่สถานที่ที่หนึ่งก็ไปบชน.มาผมรู้ทุกเรื่องหมดเลยว่าที่เกิดเพราะอะไรอะไรเป็นอะไรแล้ววันนี้ผมไปเจอนะคุณพ่อของเด็ก2คนน้องเค้กกับน้องอะไรที่เสียชีวิตอ๋อที่ไปออกช่อง3วันนี้ก็ออกช่อง3วันนี้ก่อนไปออกไปเจอกันน้องเคนกับน้องเค้กไปเจอกันที่บชน.เขาว่ายังไงบ้างฮะครับจะเอาเลยมั้ยล่ะเอาเลยเอาเลยอ้าวจะบอกให้เลยว่าครับคุณพ่อของน้องเค้กกับน้องเคนเนี่ยครอบครัวนี้เขามีความสนิทสนมเคารพนับถือท่านพลตำรวจโทคำนนวิทย์จุกระจ่างเคารพนับถือท่านรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมครับคือท่านคุณปวีณาหงส์สกุลไม่ใช่ท่านวัฒนธรรมสนธยาคุณปื้มกระทรวงวัฒนธรรมขอไปครับนะครับคือคุณพ่อเขาเนี่ยเขานับถือคุณปวีณามากเขาก็เลยมาปรึกษากับท่านผบ.ชน.เหตุที่เกิดตรงนี้เป็นยังไงมีความรู้สึกแล้วเขาที่เขาเสียคือการเสียใจเราก็ใจอยู่แล้วแต่เสร็จแล้วยังไงรู้ไหมฮะคือเขาไม่อยากให้ชีวิตลูกเขาโยงไปถึงการเมืองคือมันไม่เกี่ยวข้องฮะน้องสองคนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกปปส.เลยแล้ววันนั้นที่ไปคือไปเดินไปคือว่าคุณอาเขาหรือคุณน้าเขาเนี่ยเขาจะไปที่บิ๊กซีนี่ประจำคือไปซื้อของพาน้องสองคนนี้จะไปซื้อของเป็นประจำจะนั่งตุ๊กๆไปทุกครั้งที่เขาไปเนี่ยคุณอาก็จะพาไปที่บิ๊กซีที่ลาดประสงค์นี่แหละครับตรงนั้นลาดดำริตรงนั้นเนี่ยจะไปซื้อของไปซื้ออะไรไม่เกี่ยวกับกปปส.แล้วหนำซ้ำด้วยครับมันเป็นจังหวะข่าวเคราะห์
คือไอ้วิถียิงเนี่ยที่ผมวันนี้นั่งวิเคราะห์กันมาครับยิงมาจากฝั่งประตูน้ำอผมถามก่อนนะถ้าคนที่มันจะยิงไอ้เหี้ยสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยผมบอกวิถีจากประตูน้ำมาถึงเวทีเนี่ยผมบอกระยะนี้ยิงวิถีโค้งในตูนเดียวลงเลยไม่เป็นคืออย่างเงี้ยลงเวทีได้เลยผมชี้แจงนิดนึงคือการยิงเวทีเนี่ยนะยิงง่ายสุเทพไม่ได้อยู่ตรงนั้นอยู่แล้วไม่อยู่แต่ว่าวันนี้เนี่ย อย่างภาพที่ขึ้นมาเนี่ยขอขัดจังหวะพิชานิดนึงเนี่ยฮะคือเอาเด็กเป็นโล่กำบังนี่ฮะคือผมจะเล่นแล้วเขาเด็กไปยืนได้ไงอ่ะเอาบังกำบังเขาไงนี่ไม่ใช่น้องที่ตายไม่ใช่ไม่ใช่ฮะคือจะบอกให้อย่างนี้ว่าเขาวิเคราะห์และสันนิษฐานกันว่าการยิงเนี่ยนะในฐานะผมว่าอยู่กรมทหารมาเก่าเนี่ยนะเขาบอกว่าถ้าเอากันจริงๆคุณอยู่ดีพงครับเขาจะยิงออกมาลงมาทำไมยิงจริงๆก็ยิงลงแม่งนู้นเลยเวทีเลยเวทีแม่งตอนสุเทพยืนเอาปทุมวันเลยเอาแม่งเต็มๆตรงนั้นไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์แต่ผลสุดท้ายการสร้างสถานการณ์พอรถตุ๊กตุ๊กจอดอยู่ตรงนั้นเนี่ยครับยิงลูกปืนยิงลงมาที่น้องสองคนตรงนี้กับคนแต่มันมีความชำรุดอยู่นิดนึงครับพี่รุดไม่ใช่ชำรุดเผื่อคุณไม่ช่วยแก้เลยมีพี่รุดอยู่เรื่องนึงไงพี่ชัดนี่ล่าสุดเลยฮะกล้อง CCTV กทม.กับบิ๊กซีใช้ไม่ได้อันนี้ไงอ๋อเรื่องนี้ผมอธิบายได้ครับเพราะว่าการกปปส.เนี่ยก่อนหน้านี้1วันครับไปลื้อกล้องหมดเลยฮะดันกล้องฮะแล้วได้ลื้อหมดเลยฮะถูกต้องดึงสายทิ้งหมดเลยเดี๋ยวไปดูภาพครับแล้วจะผมจะเล่านะเดี๋ยวเล่าคือพอเวลามาเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยน้อง2คนมากับอาครับนะครับแล้วปืนเอาเดี๋ยวกล้องเดี๋ยวค่อยกระแดะทีหลังเดี๋ยวตัดเข้ามาก่อนนะผมจะเล่าให้ฟังว่าวันนี้ได้สอบถามพอเสร็จแล้วเนี่ยสุเทพเจ้าสุบังจะดึงเป็นประเด็นว่าลูกเด็กเล็กแดงที่มาเนี่ยตรงนี้เขามากับคุณพ่อคุณแม่มาเพื่อมาอยู่ในกลุ่มกปปส.ซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องกับไอ้กลุ่มเหี้ยนี่เลยคือคนมาจับจ่ายใช้สอยแต่เผอิญครับผมจะบอกเลยว่าผมพูดไปเลยก็แต่ว่าพูดกปปส.น่ะยิงยิงลงมาเพื่อจะสร้างสถานการณ์แต่เสือกยิงพลาดพอยิงบ้านแล้วไปลงเอาหน้าบิ๊กซีพอดีจุดที่ตรงน้องสองคนมากับอาตรงนั้นพอดีพอจอดรถ ตุกๆมาก็เกิดเสียงบึ้มเลยก็คือเท่านั้นเองแล้วเขาก็มานั่งปรับทุกว่าจะเชิญท่านปวีณามาเป็นประธานในงานเผาศพแล้วก็มาปรึกษาว่าถ้าไอ้กปปส.จะให้ตั้งล้านหนึ่งเอาไหมศพละล้านเอาไหมเขาจะไม่รับนะไม่เอานะประกาศไม่เอาเลยไม่ใช่ประกาศไม่เอาเขาจะไม่รับแต่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่ก็บอกในเมื่อเขาอยากจะไปเอาดึงมาเป็นการเอาให้เขาต้องรับก็รับไปครับแต่เขาบอกจริงๆแล้วว่าตัวผู้ปกครองเองเนี่ยเขาไม่ได้เกี่ยวข้องเลยเขาไม่อยากไปโยงเข้าไปตรงนั้นคุณเห็นชีวิตเด็กมีค่าแค่ล้านเดียวนี่ไงผมมองอย่างนี้เลยนะนี่คุณเอาคนมาฆ่าอย่างนี้แล้วนะคุณจะไปให้ค่าปิดปากคุณมาให้ค่าบอกว่าเป็นค่าชดเชยชดใช้เนี่ยแหละฮะแค่ล้านเดียวนี่แหละเขาเรียกค่าอะไรรู้ป่ะค่าอะไรฮะค่าอีเวนต์คุณรู้ป่ะจากอีเวนต์ไงทำไมไอ้สัตว์สุเทพเจ้าสุบรรณวันนี้มันจะวิ่งเต้นเรื่องนี้เรื่องเดียวมันจะโยงเข้ามาเป็นการเมืองว่าเนี่ยเป็นเกมการเมืองแล้ววันนี้สุเทพเจ้าสุบรรณก็ดันไปโทษว่ามาจากโทษนายกยิ่งลักษณ์ซึ่งจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยเมื่อวานที่เกิดเหตุเนี่ยการยิง M79 ก็ดีการกราดที่จังหวัดตราดก็ดีเด็กเล็กเด็กแดงก็โดนเสียชีวิตหมดแล้วก็มีตอนเย็นที่สั่งยิงจะยิงประชาธิปัตย์แต่ไปยิงเข้าบ้านคนครับคือมันบอกให้เลยอะมันก็เป็นไอ้ชุดที่ทำกันเพื่อสร้างสถานการณ์แล้วผลสุดท้ายประชาชนมารับเคราะห์โดยที่เดินช้อปปิ้งเดินอะไรรับเคราะห์หมดซึ่งวันนี้มันชัดเจนนะจะบอกว่าครอบครัวของน้องคนนี้น้องเค้กน้องเคนครับคือจึงจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกเขาไม่ได้ส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับไม่ได้ไปงานไม่ได้ไอ้กปปส.ก็เหี้ยอะไรเขาไม่สนหรอกไปด้วยความคุ้นเคยเขาความคุ้นเคยว่าไปซื้อของเด็กเนี่ยสองคนก็ไปกับอาจะชวนไปเรื่อยครับเพราะบ้านอยู่ในละแวกนั่นกำลังตุกๆมาที่นี่ไปเดินซื้อของครับแต่เผอิญมันสร้างสถานการณ์มาลงที่เด็กแล้วสุเทพเทือกสุบรรณวันนี้บอกตรงๆเลยนะไอสัตว์ทั้งเดรัจฉานแล้วหน้าตัวเมียมึงโยนความผิดไปที่รัฐบาลโยนความผิดโดยเฉพาะใครละโดยความผิดไปที่ตำรวจผมบอกไอ้เหี้ยมึงนี่หน้าตัวเมียจะไอสัตว์สันดานโจรอย่างมึงเนี่ยกบฏอย่างมึงเนี่ย
มึงยังสามารถจะโยนตรงนี้โยนตรงนั้นแล้วโยงเข้ามาเป็นการเมืองแล้ววันนี้เป็นการสร้างภาพด้วยกันแหละเอาเด็กเดินนำหน้าเป็นไงจะเห็นได้ชัดเจนหลายครั้งที่มีการเดินม็อบสุเทพจะเอาเด็กนำหน้าจริงๆอย่างที่ภาพที่ขึ้นเมื่อกี้นี้เห็นชัดเจนว่าเอาเด็กไปเป็นกองมันมีโลโก้ใหม่นะเดี๋ยวป๊อปเอาโลโก้ใหม่มานี่นะฮะเป็นโลโก้ของสุเทพที่เขาทำล้อเลียนมาเป็นโลโก้ที่บอกว่าห้ามนำเด็กเข้าม็อบเนี่ยครับเพราะว่าคนนี้จะเป็นคนปาระเบิดซะเองนะฮะไหนฮะถ้ามีโลโก้เอามาแล้วจะเอาโลโก้ขึ้นก่อนหรือเอาภาพ CCTV ขึ้นก่อนก็ได้ภาพ CCTV ก็พิสูจน์ได้ชัดเจนว่ามันมีพิรุษนะฮะหยุดพาเด็กไปม็อบนะใช้เด็กเป็นโล่นะอันนี้ก็จะทำให้เรียกว่าอันนี้ถือว่าทำเป็นภาพน่ารักน่ารักแต่จริงๆก็คือทำจริงจังนะครับไม่ใช่ทำนี่เป็นกล้อง CCTV ใช่ไหมหันขึ้นฟ้าหมดนะพี่ชัดนึกดูอ้าวในช่วงเวลานั้นกล้องเหล่านี้หันขึ้นหมดเลยหันขึ้นฟ้าหมดผมถามว่าถ้าไม่มีการเตรียมการกันเนี่ยครับมันจะเป็นอย่างนี้เหรอผมถามประจักษ์คุณไปจับอะไรฮะจับตุ๊กแกเหรอวิถีจับไปจิ้งจกเราไม่ใช่ฮะจับวิถีกระสุนวันนี้คุณพูดถูกวิถีกระสุนเนี่ยนะมายังไงนะวิถีวันนี้วิถีกระสุนบอกได้เลยว่าชัดเจนเลยผมบอกว่าล้านเปอร์เซ็นต์มาจากฝั่งถนนราชปารภคือมาจากประตูน้ำยิงเข้ามาเลยแล้วยิงก็มาจริงๆแล้วผมบอกเลยโถวิเคราะห์กันจริงๆลงแม่งกลางเวทียังลงได้เลย M79 เนี่ยบอกไม่ยากหรอกแต่ไอ้เหี้ยนี่มึงวิเคราะห์ไงไอ้เสีย400เมตรวิถียิงแค่200เมตรเอ็ม79ถึง400เมตรเหรอครับถึงครับถึงเหรอฮะถึงอ่ะนี่มีสะพานประตูน้ำไหมนะถึงครับอ่ะถึงเวทีครับวิถีโค้งครับมีเรื่องด่วนเข้ามาเมื่อกี้นี่ใหม่ๆมันบาดเลยฮะกรณีที่หมวดเจี๊ยบแถลงข่าวฮะร้อยโทหญิงสุนิสาเลิศภควัฒน์ฮะไปนิติพลคลินิกย่านสยามถูกกาดกปปส.ปทุมวันจับตัวไปเอาละแล้วเขาจะไปทำไมครับไปรักษาสิวมั้งฮะเพราะว่านิติพลคลินิกมันเป๊ะอยู่ไงนี่ถูกป่ะแล้วไปต้องไปทำละเมิดขนาดนี้เลยฮะก็เขาก็คิดว่าคงจะไม่มีอะไรไงโอ้โหก็รู้แล้วมันเหี้ยไม่แล้วจับตัวไปแล้วปล่อยยังตอนนี้ไม่แน่ใจว่าปล่อยหรือยังแต่เมื่อสักครู่นี้เองฮะก็จับตัวหมวดเจี๊ยบไปโดยกาดกปปส.รู้ป่ะจับตัวไปได้ไงจับยังไงฮะไอพนักงานในนิติพลคลินิกไงโอ้ยแจ้งโทรไปแจ้งกาดไงผมถามว่าไอนิติพลน่ะเลิกใช้กันทันทีอ่ะโอ้ยเฮ้ยพรีเซนเตอร์ในนิติพลคลินิกเนี่ยมันก็ไอคุณชาตินะไอเป๊ะเนี่ยบางทีอ่ะทางเรามันขนมแดมเกินไปนะครับไอ้เหี้ยรักษาที่อื่นก็เยอะแยะเหมือนกับข่าวไปที่นั่นน่ะที่ไม่ได้อยากตกว่าน้องเขานะคือบางทีทำไมไม่คิดไม่ได้คิดไม่ได้เหรอวะไอ้นี่มันชั่วไอ้พวกนี้ไอ้เย็บแม่พวกนี้มันเหี้ยเหมือนกับไอ้สัตว์ไอ้ล้นอิสระไปยืนให้มันด่าที่สน.ทุ่งสองห้องแล้วตัวน้องเองก็มาร้องไห้คุณไปฟังมันทำเหี้ยอะไรแล้วถามว่ารักษาแล้วทำไมต้องไปตรงนั้นผมบางทีก็เจ็บใจแทนน่ะสงสัยว่ามันจะเป็นอาจจะใกล้บ้านหรืออาจจะเป็นสาขาผมว่าอย่างนี้มันไปละเมิดสิทธิ์เขามากเกินไปแต่ว่าถามว่าน้องน่ากลัวไหมคือไปโดยคิดไม่มีอะไรนี่แหละคือเขาแต่ไอ้เย็ดแม่พวกนี้อย่าไปคิดนะไม่มีอะไรนะเหี้ยไอ้สัตว์แม่งอย่างเหี้ยเลยไอ้สัตว์พวกนี้เออว่าขนาดผมเอาไหมวันนี้ผมไปมานะที่บชน.เป็นไงแต่คุณรู้ไหมเวลาผมจะเดินไปจะซื้อของนะครับผมจะออกไปขับรถไปซื้อของไปคุณแจ็คเขาเนี่ยคือจะซื้อของคุณแจ็คยังบอกพี่ชัดอย่าเลยเขตย่านมันเพราะว่าม็อบมันเยอะแจ็คต้องลงไปซื้อของให้ผมอ่ะคือเราขาดตรงนู้นขดตรงนี้ปั๊บต้องลงไปซื้อของบอกพี่ชัดอย่าลงเลยเพราะว่าตรงนี้มันเขตพวกมันไงพวกมันอยู่รอบหมดแล้วพวกวินมอเตอร์ไซค์ไม่ได้โทษไม่ได้ว่าวินมอเตอร์ไซค์นะวินมอเตอร์ไซค์พวกเรารักเรารู้วินบางวินเนี่ยเขาบอกแม่มีสายมันอยู่ในวินหมดเออมีครบหมดเลยนะว่าใครใครใครเดินคือโดยปกตินะคือไอ้กปปส.มันก็คือประชาธิปัตย์คนกรุงเทพมันก็มีทั้งประชาธิปัตย์ทั้งเพื่อไทยได้หรอปะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย คือรักษาเนื้อรักษาตัวเพราะคนพวกนี้อย่างที่ว่าเนี่ยมันทำอะไรได้ทุกอย่างโอ้คุณดูตำรวจเห็นไหมล่ะตำรวจจับได้มันกระทืบซะเกือบตายมันเอาทุกชนิดแล้วตอนนี้แล้วผมเป็นห่วงหมดเจี๊ยบนะก็เป็นห่วงนะแล้วนี่โดนตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อสักครู่เนี่ยแล้วทำไมแกไปทำไมไปทำไมยามค่ำคืนเดี๋ยวอันนี้ติดผลคลินิกผมว่าบอยคอร์ดแม่งให้หมดนะพี่น้องเอ้ยอย่าไปใช้แม่งเลยนะตายตายตายไปใช้ยี่ห้ออื่นก็ได้ทำไมต้องไปไม่ต้องตามน้องหมดเจี๊ยบผมบอกระวังนะครับซีกทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยอย่าให้มันเห็นนะ
ถ้ามันเห็นโอ้โหนี่เราเป็นผู้ชายมันเอาตายนะครับแม่งลากไปกระทืบก่อนเลยนะไอสัตว์พวกนี้ผมรู้ผมไปโรงพยาบาลจุฬาผมยังแอบๆเลยฮะวิ่งผ่านม็อบไปโอ้ระวังเนี่ยยิ่งตรงนั้นระวังเดี๋ยวพยาบาลแต่ว่าเอิญแต่ว่าหน้าผมไม่เหมือนหน้าชัดเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าอย่างกรณีระดับหมวดเจี๊ยบเนี่ยก็น่าจะราบลื่นน่าจะถูกมีการเคลียร์แล้วล่ะเพราะไม่งั้นถือว่าสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยน่าตัวเมียนะน่าตัวเมียน่าตัวเมียนะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะไปจับลูกสุเทพบ้างไม่ผมบอกว่าไอ้เหี้ยนี่ยิ่งกว่าน่าตัวเมียฮะยัดแม่เนี่ยยัดแม่สุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยคือบอกให้เลยปากนี่พูดขึ้นมาเราชุมนุมอย่างสงบปราศจากอาวุธหน้าตาเหมือนคนหน้าสงสารผีไอ้เหี้ยแฝงไปด้วยความเจ้าเล่ห์ไอ้สัตว์แล้วก็สันดานแม่งเดรัจฉานไอ้เหี้ยโทษทำเขาไว้ทำคนนู้นทำคนนี้ยิงตรงนี้เด็กตายก็เพราะมึงอ่ะบอกให้เพราะไอ้เหี้ยสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยแหละไอ้สัตว์มันรู้แก่ใจไอ้ถาวรเสนียงมันรู้แก่ใจว่าเย็ดแม่ลงยิงลงมา M79 เนี่ยพวกไหนก็พวกมึงนั่นแหละแหละไหนๆพูดถึงเรื่องนี้นะครับก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของจับหน่วยซิลเพื่อจะให้เชื่อมโยงกันกับประเด็นเรื่องของการใช้ความรุนแรงในม็อบและทำให้เด็กเสียชีวิตล่าสุดเนี่ยก็น่าจะมีการจับเมื่อคืนนี้นะที่หน่วยซิลจับได้ฮะจังหวัดระยองครับโรงแรมโกลเด้นนะซิตี้ระยองครับโรงแรมนี้ผมเคยไปพักนะที่นี่เขาจะมีโบลิ่งแต่มันก็แปลกนะครับว่าทำไมไอ้ที่ถูกกล่าวหาเป็นหน่วยซิลเนี่ยนะฮะไปอยู่ในโรงแรมนั้นในเมื่อวานนี้นะครับก็เนื่องจากว่าได้ทราบข่าวท่านนายกเนี่ยจะเดินทางไปร่วมงานศพนะที่จังหวัดระยองไปแล้วไปมาก่อนแล้วไงนายกไปแล้วเขาสันนิษฐานอย่างเงี้ยพี่ชาติคุณประสาทแต่ว่าเขาคงไม่ถึงตัวละสันนิษฐานว่าชุดนี้เนี่ยจะไปจับตัวนายกถูกต้องนะไอ้5คนเนี่ยจริงเท็จไม่รู้3ใน5นี่เป็นหน่วยซิลที่เขาบอกว่าออกจากราชการมาแล้วแต่ข้อคำถามก็คือว่านะมันมีหลายคำถามที่ตั้งไว้อยู่ในใจหลายคนถามในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กมากมายเนี่ยครับมีปืนหมดครบอะโทษฮะเดี๋ยวผมจะเคลียร์ทีละประเด็นให้ท่านได้ทราบฮะไปค้างตั้งแต่ก่อนวันอาทิตย์ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะไปงานเผาศพนะฮะพันตำรวจตีอะไรนะสุภาอะไรสุเพียรนะฮะนะเป็นดาบตำรวจเป็นดาบตำรวจแต่ได้เลื่อนยศอะไปค้างก่อนวันอาทิตย์ฮะแล้วมีข้อพิรุธคือไม่แจ้งวันออกอยู่ไม่แจ้งวันออกไม่แจ้งวันออกคนจะไปนอนพักโรงแรมเนี่ยมันต้องแจ้งไหมคุณประดับเออไม่ต้องแจ้งวันออกฮะเออทำไมฮะก็คือเวลาเราเข้าเราไม่ต้องแจ้งฮะวันต่อวันฮะแล้วคุณจะจ่ายตังค์เขาไงอ่ะอ๋อก็จ่ายวันต่อวันครับอันนี้ไม่จ่ายเลยอ่ะผมไม่จ่ายแต่วันเข้าแล้วไม่จ่ายแล้วกินอาหารแล้วก็เอาบิลเข้าห้องนี่แสดงว่ามีคนจ่ายแสดงว่ามีคนจ่ายไงอ้าวคืออย่างนี้ครับถ้าโรงแรมพวกนี้ผมเข้าไปเนี่ยเราเข้าไปก่อนต้องจ่ายก่อนนะจ่ายปั๊บมีค่ามัดจำจ่ายล่วงหน้าถูกต้องเขาไม่รู้หน้านี่ครับต้องมีมัดจำแล้วมีบัตรประชาชนคุณไปนอนพักแล้วคุณออกไปเลยทำไงแล้วต้องมีบัตรประชาชนนะถูกต้องมีบัตรประชาชนมีล่วงหน้าไอ้นี่พักก่อนก่อนวันอาทิตย์ที่มีข่าวว่าครั้งนี้หรือเปล่าที่จะจับจ้องจะจับตัวนายกที่จัดงานศพอยากรู้ว่าโรงแรมนี้ของใครอ่ะเป็นของใครเสร็จสับเดี๋ยวจะเฉลยให้ฟังเสร็จสับเรียบร้อยไม่บอกวันออกว่าจะออกวันไหนแล้วกินเซนบินเข้าห้องและที่สำคัญมันถูกจับเพราะอะไรรู้ป่ะคุณประจักษ์คุณยัดครับกินเหล้าฮะไม่จ่ายตังค์อ๋อเขาเลยไปแจ้งความเขาก็ไปแจ้งความเงินไปเบงอ๋อว่าคุณเป็นหน่วยซิลนะไม่ใช่ฮะตำรวจช่วยมาดูหน่อยไอ้พวกนี้เป็นใครนี่ครับคือแปลกหน้ามันแปลกหน้ามันแปลกหน้าเข้ามาใครว่ากินเหล้าฟรีครับมันใหญ่มาจากไหนปรากฏว่าเรื่องของเรื่องจับไปจับมาสอบไปดูภาพอาวุธปืนนิดหนึ่งโอ้เขาบอกอาวุธว่าใหม่ๆทั้งนั้นนะเทียมเลยพี่ชัดรู้จักรถซิ่งคุณประสักรู้จักรถซิ่งไหมนี่ฮะดูนี่ไอ้นี่เขาเรียกอะไรรู้ป่ะอะไรฮะปืนซิ่งปืนซิ่งปืนใหม่รถเนี่ยเขาจะมีรถแต่งซิ่งอันนี้ขอบคุณจิ้งจกหมูจากต่างจังหวัดนะเขาเป็นทหารเขาจะแจ้งผมมาถ้าเรื่องแนวเนี้ยปืนเนี่ยมันเหมือนรถยังแต่งซิ่งกระบะแต่งซิ่งโหลดนะฮะติดฟงติดไฟนี่เขาเรียกปืนซิ่งฮะปืนซิ่งคือแมกกาซีนเนี่ยปกติจะได้ประมาณ18ถึง24นัดแต่งแมกกาซีนไอ้ดูไอ้ขวามือสุดนะฮะได้40นัดอ๋อแมกกาซีนยาวฮะฮะยาวเนี่ยฮะขวามือเนี่ยได้40นัดครับคือไปดัดแปลงและไอ้ตรงกลางที่วาวๆตรงนั้นนะฮะมีการเจาะรูและทำไกนะเขาเรียกไกซิ่ง
แต่งซิ่งทั้งกระบอกเลยมันจะทำให้การยิงเนี่ยรวดเร็วขึ้นกว่าปกติมีประสิทธิภาพครับนี่คือมืออาชีพฮะแล้วถามนิดนึงไม่ใช่มือสมัครเล่นผมถามต่อนะผมจะบอกว่าปืนซิ่งเอาไปทีละบล็อกเลยนะทีละชนนี้จะให้พี่น้องประชาชนฟังทีละบล็อกครับถามว่าพออยู่แล้วไม่รู้ว่าวันออกวันไหนแล้วไปกินเหล้าตังก็ไม่มีไปกินเหล้าไม่จ่ายตังมีเบ่งไม่เบ่งแล้วถามก่อนดิครับวันนี้ถามทั้งกองทัพเรือเลยนะถามถึงผบ.ทล.เลยนะแล้วไม่ต้องมาว่ากันมาโกรธกันต้องถามครับว่าหน่วยซิลเนี่ยผมถามก่อนเอาสิทธิ์อะไรมาพกปืนแบบนี้ครับเออแล้วยิ่งถ้าบอกว่ามาพกปืนเจ็ดกระบอกเนี่ยเอาห้าเป็นหน่วยซิลที่นอกราชการครับนอกราชการแล้วครับเล่ามาแล้วนะแล้วถามผบ.ทล.ครับทำไมต้องเอาทหารพระธรรมนูญมารับตัวครับนี่ไงถ้าออกไปแล้วเนี่ยคือเอาชัดชัดคือจริงๆตำรวจต้องจับไว้ก่อนฮะนะแล้วดูว่ามีหลักทรัพย์มาประกงประกันอะไรที่ไหนบ้างแต่ไม่ใช่ให้นายทหารพระธรรมนูญของกองทัพเรือมาตัวได้ไงมารับตัวไปก็ไหนบอกออกอยู่นอกราชการนะแล้วมีทำไมตกลงว่าคุ้มครองกันจนเกษียณเลยเหรอฮะอ๋ออย่างนี้ครับคุณชัดคุณผมจะตอบให้ฮะผมคุณถามผมผบ.ใช่ไหมผมเป็นผบ.นะครับก็เนื่องจากว่ากลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยยังถือว่าเป็นทหารที่ลาออกไปเฉยๆเอ้าฮะก็พกปืนได้มันปืนส่วนตัวครับอ้าวฮะคุณรู้ป่ะมีใบพกพาหรือเปล่าเอ้ามันเรื่องส่วนตัวครับเอ้คุณรู้ป่ะผมจะพูดป่ะขนาดวันนี้มีนายตำรวจนายหนึ่งนะซึ่งจะย้ายจากต่างจังหวัดเข้ามาอยู่กรุงเทพครับขออนุญาตพกพาอาวุธปืนมาได้ไหมผู้ว่าประชาบอกเฮ้ยไม่ได้เออขนาดตำรวจนะครับฮะแล้วเป็นนักกีฬานะเออคือไม่ได้ต้องทำเรื่องให้เรียบร้อยฮะคือทุกอย่างต้องมีการเขาบอกว่าเขาเน้นเลยฮะขนาดเป็นเจ้าหน้าที่อยู่แล้วจริงๆอย่างเราเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจกลัวพกฮะแต่นี่ไม่ได้นะต้องทำเรื่องให้เรียบร้อยแต่อย่างเงี้ยฮะแล้วปืนรู้สึกว่าอาวุธนี่แม่งโคตรรุนแรงนะโอ้โหนี่ไฮโซนะออโตเมติกนะครับคือแล้วถามว่า7กระบอก5คนฮะแล้วนี่มันแปลกครับต้องถามผู้บัญชาการทหารเรือแหละครับวันนี้เพราะว่าข่าวออกมาเขาก็ต้องยิงไปที่ผบ.ทล.รู้สึกว่าจะออกมาปกป้องนะดูนะคือจะถามว่าผบ.ออกไปแล้วลาออกไปแล้วผมอยากถามคำถามนี้นะมีคนถามมีทหารเรือกี่นายครับที่ลาออกล่วงหน้ากันกี่นายแล้ววันนี้มีทหารเรือกี่นายครับที่อยู่ไปอยู่ในม็อบกบฏสุเทพแล้วที่ลาออกเพราะว่ารู้ข่าวมาหมดแล้ววันนี้หน่วยที่ปกป้องไอ้สัตว์สุเทพตุสุบันเป็นหน่วยทหารเรือหมดหน่วยซิลเนี่ยแหละเอาขออภัยไม่ใช่พี่น้องทหารเรือคนดีๆเขาอยู่ประมาณ 98-99% เดียวที่มาอยู่กับสุเทพอยากรู้ค่าตัวไหมฮะมีค่าตัวแล้วเหรออ้าวรอบตัวสุเทพเนี่ยค่าตัวถ้าเป็นทั่วไปเนี่ยอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟัง 2,000 มี 1,500 แบบกาดกาเลวาลาดเลย 1,500 อีกชั้นนึง 1,500 ประเภทจับมือเดินเนี่ยได้ออกไหมล่ะ1,500 2,000 2,500 ล่าสุดค่าตัวซิลพวกนี้รอบตัวสุเทพ200คนเนี่ยนะจะมีซิลกี่คนไม่ทราบค่าตัว 4,500 ครับต่อวันต่อวันครับมันก็ไปผนวกกับเรื่องนี้นะคุณจินพงษ์ฮะวินัยกล่อมอินวันนี้ให้สัมภาษณ์นะบอกว่าคือไอ้ 3-4 คนเนี่ยบอกว่ามันมีปัญหาเรื่องการเงินลาออกไปหลายปีแล้วเอาไปปีก่อนไม่ใช่หลายปีแล้วเขาบอกว่า3คนเนี่ยทำงานอยู่ในสนามบินสุวรรณภูมิแต่ว่าทำไมอยู่ระยองนะสนามบินสุวรรณภูมิก็ต้องถามครับพี่นัทเรานะฮะพี่นัทพมเผ่าเราฮะว่า3คนเนี่ยเรียกไปใช้บริการอะไรหรือเปล่าอันนี้ต้องออกมาแถลงความจริงฮะครับไม่งั้นกองทัพเรือเสียหายเอาเสียดิฮะครับเพราะว่าเมื่อวันก่อนนะพลตีพลเรือตีวินัยกล่อมอินบอกว่าอะไรรู้ไหมฮะกองกำลังที่ยิงกราดยิงและโดนเด็กลูกเด็กเล็กแดงที่จังหวัดตากเป็นกองกำลังต่างชาติเฮ้ยแต่วันนี้ผมบอกเลยฮะอย่าด้านเมฆนี่ครับไอเวนคือวันนี้จะบอกเลยนะครับว่าในทศวรรษนี้ผมยังไม่เคยเห็นทหารเรือท่านใดที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับไอ้ม็อบที่เป็นกบฏมีคนนี้นะวินัยเนี่ยนะวินัยกอมอินเนี่ยคนนี้เนี่ยคือวันนี้จะปฏิเสธกับสังคมไม่ได้ว่าวันนี้ทหารเรือท่านนี้ไปอยู่ในกลุ่มกบฏไปอยู่ในกลุ่มต่อต้านประชาธิปไตยแล้ววันนี้ออกมาพูดใส่ร้ายป้ายสีว่าเป็นกองกำลังต่างชาติแต่วันนี้ให้เชื่อได้ว่า5นายทหารเรือหน่วยซิลนี้อ่ะผมไม่เรียกทหารเรือนะ3คนนะ3ใน5คน3ใน5ผมบอกได้เลยว่าวันนี้ต้องเชื่อได้ว่าอยู่ในกระบวนการที่ยิงที่จังหวัดตราดหรือเปล่าครับอยู่ไม่อยู่เนี่ยวันนี้มีการพิสูจน์หัวกระสุนนะเป
เป็นปืนของใครหัวกระสุนเนี่ยที่จังหวัดตราดเนี่ยเป็นชนิดเดียวกับที่เจอชุดนี้ฮะอ๋อชุดเดียวกันเลยฮะที่กาดยิงนี่ไงเขาถึงบอกไงแล้ววันนี้ทำไมเลขาสมชเนี่ยครับคุณพลดอนพัฒนาถาบุตรรีบออกตัวชิ่งเร็วด่วนเลยว่าไม่เกี่ยวกันหรอกไม่เกี่ยวกับม็อบชุดนี้แต่คุณเฉลิมพูดไปอย่างนี่ไงก็ผมถึงบอกไงสอบทางลึกบ่แต่พูดไม่ได้ไอ้3คนแรกเนี่ยไอ้3คนเดิมเนี่ยที่อยู่ใกล้ตัวสุเทพเนี่ยจำได้ไหมปืนยาวๆชุดนั้นไปชุดแล้วนะที่เป็นลูกน้องบอกว่าเขียนใบลาจำได้ไหมป๊อปคอร์นใช่ป่ะไม่ใช่ป๊อปคอร์นชุดแรกชุดแรกที่เป็นหน่วยซิลครับ3คนแล้วออกจากกลุ่มม็อบไปแล้วเพราะเขียนใบลาแต่ยังอยู่ในราชการนี่บอกว่าอยู่นอกราชการครับเอาแล้วทำไมต้องส่งทหารรัฐธรรมนูญเดี๋ยวผมถึงบอกไงผมตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ผมเป็นคนขี้สงสัยนะคือถ้าธรรมดาเนี่ยฝากพี่น้องทหารเรือที่สัตหีบนะฮะหน่วยซิลอยู่เนี่ยนะครับผมถามท่านเป็นความรู้นิดหนึ่งกรณีบุคคลที่จะเอาไปฝึกเป็นหน่วยซิลหน่วยซิลนี่เป็นกองกำลังเพื่อนะฮะเพื่อปฏิบัติการพิเศษนั่นก็หมายความว่าคนที่จะได้รับการฝึกเป็นหน่วยซิลนั้นจะต้องอยู่กับกองทัพเรือไปจนเกษียณอายุครับนะฮะคือยกหรือไม่อาจจะแก่ไปแล้วอาจจะปลดเกษียณไปอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่ดูรูปร่างหน้าตาคนเหล่านี้นะก็อยู่ประมาณนัก 30-40 นะซึ่งเป็นหน่วยซิลที่เรียกว่าประจำการละเวลาเนี้ยนะครับแล้วปล่อยออกไปถึง60นายเนี่ยผมว่ามันเป็นไปไม่ได้เป็นการเขียนใบลาออกไว้เพื่อซ่อนเงื่อนหรือเปล่านี่ไงลาออกเขาว่าเรียกว่าอะไรรู้ไหมฮะถ้าบุคคลใดเขาบอกว่ามาทำอยู่ตรงนี้เงินดีแล้ววันนี้ทำผมรู้เลยนะว่าอันนี้ทำเพื่ออะไรนะครับทำเพื่อทดแทนบุญคุณเพื่ออะไรรู้ไหมคือเขียนใบลาออกไว้ก่อนเวลาจับเขาบอกเขาได้ลาออกไปแล้วคุณเข้าใจไหมการลาออกเนี่ยนะเขียนใบลาออกแล้วไม่ต้องลงวันที่ไม่ต้องลงม.ส.แล้วเสร็จแล้วพอผลสุดท้ายบอกพวกนี้ได้ลาออกจากประจำการไปแล้วปลดประจำการไปแล้วก็แสดงว่าหน่วยซิลนี้เป็นฐานเกณฑ์เหรอก็นั่นไม่ใช่ฐานเกณฑ์นะหน่วยซิลไม่ก็เขาบอกปลดประจำการเขาว่าปลดประจำการคือฐานเกณฑ์นะถูกต้องฮะถูกไหมใช่ใช้คำว่าปลดประจำการวันนี้ต้องคือผมเป็นคนต้องจับจุดการพูดปลดประจำการก็คือเป็นทหารเกณฑ์กับทุกหมู่เหล่าทุกกลุ่มทุกเหล่าทุกกรมคือการเป็นทหารเกณฑ์คือปลดประจำการแต่วันนี้พอถึงเวลาเสร็จครับความจะแตกฐานรัฐธรรมนูญมาเกี่ยวอะไรครับทำไมต้องส่งมาอันนี้เขาเราบอกว่ามองเห็นกันชัดๆว่าวันนี้มันมีอะไรที่รับลงคมไหนต้องแจ้งให้รู้แล้วชีวิตคนที่เสียชีวิตเขากลับไปตัวกันที่รัฐบาลวันนี้อยากจะฝากบอกผบ.กองทัพเรือครับผู้บัญชาการกองทัพเรือว่าต้องชัดเจนนะคนก็เข้าใจผิดกันยังไงรู้ไหมว่าวันนี้ในกลุ่มกบพศว่ามีใครที่อารักขาสุเทพเป็นทหารบกทหารบกแต่ความลับแตกหมดแล้วเพราะวันนี้รู้เลยว่าเป็นหน่วยซิลมาจากไหนล่ะครับต้องผบ.ตร.ต้องเคลียร์นะก็ที่เขาถามไงเคลียร์นะครับนะแล้วมีหน้านะครับไอ้ประเภทยิงวิถีโค้งยิงวิถีโค้งไอ้เหี้ยมือแม่สะทุนยิงแล้วไปโดนเด็กครับไม่รู้ว่าในน้ำกับบนบกสู้บนบกไม่ได้หรอกมันทหารราบนี่เร็วโป้งถึงมันกระยับโป้งถึงกระยับไม่กัดครับแต่เรื่องของเรื่องคือเดี๋ยวนิดเดียวเชิญนะพอดีผู้กำกับสพ.เมืองระยองนี่เขาบอกว่าอย่างนี้นะไอตอนที่ไปจับไอ้สี่ห้าคนเมื่อกี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นลูกเขยนักการเมืองชื่อดังไอที่มันมีพลเรือนสองคนเนี่ยชื่อนายบอยนะต้องการขอมีส่วนแบ่งรายได้ในร้านอาหารครับที่เขาไปกินที่คุณจิมพงว่าเนี่ยนะฮะซึ่งทำให้ฝ่ายเจ้าของร้านเนี่ยไม่พอใจก็สงสัยก็เลยโทรไปบอกตำรวจแล้วก็มาดูหน่อยก็เลยไปจับกลุ่มนายบอยเพราะมันยึดอาวุธปืนจุด .38 แล้วนายบอยเนี่ยมีกาดอยู่5คนครับไอซิลที่จับได้เนี่ยคือเป็นกาดของนายบอยอ๋อเขาว่าอย่างนั้นนะเขาว่าอย่างนี้ผมอย่างนี้ก็แล้วกันครับอันนี้ก็คือแม้ว่าจะไม่ได้สนิทสนมกันเรียกร้องไปยังเจ้านายนะของ3คน5คนที่ปรากฏเป็นข่าวครับนะเห็นว่าทำงานสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยนะต้องบอกพี่นัทเขานะเพราะพี่นัทเขานะน่าจะเป็นลูกพี่ของ3คนนี้ครับนะฮะก็พี่นัทก็รักใคร่กันดีกับพรรคเพื่อไทยก็ต้องมีคำอธิบายและเบื้องหลังของเรื่องนี้มันคืออะไรลาไปรับจ็อบครับหรือยังไงแต่วันนี้ผมบอกให้เลยถ้าเผื่อว่ามันโยงกันไปจริงๆนะครับ
วินัยกล่อมอินผมบอกเลยพลเรือตีวินัยกล่อมอินวันนี้ต้องรับผิดชอบคำพูดนะที่บอกเอากองกำลังต่างชาติไอ้เหี้ยมึงดูถูกแล้วมึงเขาเรียกว่าไอ้เหี้ยคุณเป็นข้าราชการที่คุณใช้ไม่ได้ที่คุณจะมาใส่ร้ายป้ายสีเป็นกองกำลังต่างชาติแล้วก็มาบอกว่าทางซีกรัฐบาลให้คนเข้าใจผิดว่ารัฐบาลเอากองกำลังต่างชาติเข้ามานี่พรรคพวกผมที่กัมพูชาโทรมาแล้วคือถ้าอ้างว่าเป็นกัมพูชาเนี่ยเป็นคนทำเนี่ยตามที่เขาว่าเนี่ยมาจากก่อกงเนี่ยถือว่าดูถูกนี่แก้ข่าวนิดนึงเลขาสมช.ท่านพลาดอนท่านบอกไปแล้วว่าไม่ใช่กองกำลังต่างชาติแน่นอนชัดเจนก็นี่ท่านพูดออกมาชัดเจนว่าไม่ใช่ก็นี่เขาถึงโทรมาหาผมบอกว่ามาโทษว่าเนี่ยเป็นกองกำลังต่างชาติเป็นทหารกัมพูชามาจากก่อกงไม่มีเขาบอกดูถูกเขามากเลยทหารกัมพูชาไม่คว้างไปโดนชายสี่มีเกลียวหรอกครับเดี๋ยวผมกลับมาที่ผู้กำกับนิดนึงครับผู้กำกับเนี่ยยืนยันชัดเจนว่าเป็นทหารเรืออยู่ในสังกัดหน่วยสงครามพิเศษทหารเรือกองเรือยุทธการกองเรือยุทธการครับใช่ไหมฮะก็หน่วยซิลไงก็หน่วยซิลดิไอ้เนี่ยผู้กำกับเขาพูดอย่างเงี้ยก็คือนปส.ไงก็ถูกไงฮะนปส.หน่วยปฏิบัติการพิเศษไงแต่ว่าไอ้วินัยกับวินออกมาปฏิเสธก่อนเลยออกมาพูดก่อนเลยพอยิงปั๊บจ้าเอาไปบอกว่าครับกองกำลังต่างชาติผมบอกเอาดีวะคือจริงๆผมมองนะฮะว่าท่านวินัยเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นหัวหน้ากาดแล้วนะผมดูอาการนี้นะคือวันนี้ไม่ใช่คนชื่อสารลงสารโลดอะไรหรอกการกปปส.เนี่ยคือวันนี้จะบอกให้เลยครับจะความจริงความลับมันไม่มีในโลกหรอกแล้ววันนี้ผมบอกแล้วมันเสื่อมเสียฮะมันเสื่อมเสียไปถึงกองทัพเรือมันเสื่อมเสียไปกองทัพราชนาวีไทยคือจริงๆแล้วในกองทัพเรือผมบอกเลยครับว่ากองทัพเรือผมก็มีเพื่อนฝูงอยู่เยอะมากครับแล้วกองทัพเรือเนี่ยเป็นที่พึ่งของประชาชนมาตลอดแต่มีนายทหารที่เขาเรียกว่านิดนึงที่ว่าเลวๆอยู่เป็นแค่นิดหน่อยซึ่งวันนี้เขาเรียกว่าจะรับใช้ตอบแทนบุญคุณเหี้ยอะไรไม่รู้ล่ะบุญคุณใครกูไม่รู้แต่วันนี้ทำความเขาเรียกอัตวิบัติในประเทศโดยสมคบคิดกับไอ้เหี้ยสุเทพเทือกสุบรรณเอาเถอะคนเข้าใจผิดว่าเป็นกองทัพบกเป็นทหารบกครับว่าอยู่ข้างนุ่งนี้ที่ไหนได้ที่ไหนได้ครับนี่ครับเป็นกองทัพเรือนี่แหละครับแล้วก็อยู่หน่วยที่คุณบรรศักดิ์บอกเมื่อกี้คือนปส.กองเรือยุทธการอะไรเนี่ยคนที่อยู่ครับข้าราชการที่อยู่กองเรือยุทธการก็ขออภัยนะที่เอ่ยชื่อขึ้นมาผมเอาเฉพาะไอ้คนที่มันเลวอยู่ตอนนี้นะซึ่งแฝงตัวไปอยู่ในกลุ่มกปปส.ซึ่งคอยอารักขาไอ้พวกเหี้ยเนี่ยครับถ้าพวกท่านรู้ว่าใครนะหน้าชี้บอดแสให้รัฐบาลรู้แต่เพราะฉะนั้นจะได้ไม่เสียชื่อกองทัพแต่มันเป็นที่น่าสังเกตคือวินัยกล่อมอินเนี่ยแล้วก็ผู้บัญชาการทหารเรือเนี่ยก็บอกว่าไอ้ทั้ง4คน5คนเนี่ยได้พ้นจากราชการไปแล้วแต่ปรากฏว่าไปขอตัวจากตำรวจเนี่ยเป็นนายทหารพระธรรมนูญทหารเรือขอตัวไปสอบซึ่งมันได้ปล่อยไปแล้วนะก็ธรรมนูญเอาไปแล้วนะผมถามว่ามันนอกราชการแล้วนายทหารพระธรรมนูญมันไม่ได้แล้วคือแค่นี้นะคุณไปหลอกเด็กได้นะเบบี้ดอลเนี่ยเขาคงเชื่อคุณแต่วันนี้ประเทศไทยเนี่ยมันไม่ใช่เบบี้ดอลแล้วประเทศไทยเนี่ยมันรู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไร1บวก1มันเป็น3เขารู้หมดแล้วนึกออกป่ะนี่ไปๆมาๆเนี่ยอย่างกรณีคุณขวัญชัยไปพนาถูกยิงคนยิงก็อาการคนถูกยิงก็อาการปางตายแต่วันนี้คดีไปถึงไหนผมก็ยังไม่รู้นะบางทีกระฐานประทวนมนุษย์ของกองทัพบกก็ขอไปไม่เป็นไรจะส่งกลับมาคืนวันไหนไม่เป็นไรใครจะเตะทวงยังไงนี่ไม่ได้ว่านะมันเป็นไปตามคันลองของขบวนการศาลไปแล้วแต่วันนี้พอมาเกิดกับฐานเรืออีกไหนบอกว่าลาออกไปแล้วนอกประจำการแล้วไปเกี่ยวอะไรกับฐานรัฐธรรมนูญวันนี้เรามาจับโกหกกันนะจับโกหกนะโกหกครับของมีทหารเรือต่อแม่เดี๋ยวผมจะจับโกหกอีกคนนึงอ้าวไล่ไปอีกคนนึงที่จับโกหกก็คือมาริกาไปโพสเฟซอีกฮะโพสเฟซบุ๊กวันนี้บอกว่าทักษิณตอนนี้อยู่เชียงใหม่ฮะมาสั่งการถึงเชียงใหม่อันนี้ก็อยู่โรงแรมแมนดารินออคิดเชียงใหม่เชียงใหม่ฮะอยากรู้ว่าอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนอยู่โฟร์ดิสันสิงคโปร์ล่ะคือเขาอยู่กับใครอยู่กับจะบอกให้นะอีนางดอกทองมาริกาอยู่โฟร์ซีซั่นสิงคโปร์อยู่ครับนักธุรกิจต่างประเทศคือต้องขอบคุณไทยรัฐนะวันนี้ไทยรัฐเขาก็เลยเอามาหักล้างไทยรัฐเนี่ยผมเชื่อว่าไทยรัฐก็มีความใกล้ชิดกับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรก็เลยขอรูปมาหักล้างเลยนี่เด็บซ้ายมือมาริกาโพสต์ไปบอกว่าอยู่ที่โรงแรมแมนดารินออคิดเชียงใหม่โทรกำลังสั่งการเลยให้จัดการเขาโทรศัพท์เข้ายิบเข้า1นาทีต่อนาทีคือปรากฏว่าทางไทยรัฐนะฮะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ไทยรัฐออนไลน์เนี่ยเขาก็เลยเอามาให้ดูเป็นภาพที่กำลังนั่งอยู่ที่โฟร์ซีซันเนี่ยโฟร์ซีซันคุยกับนักธุรกิจชาวยุโรปครับเขามาปรึกษางานกันอยู่ที่นั่นท่านนายกทักษิณดูไหมนี่ไงเราพยายามจับภาพมีเอาภาพไทยรัฐดูดิเปิดไทยรัฐมาเลยก็ไทยรัฐออนไลน์อ่ะก็นี่ไงถ้าอยู่ว่าแล้วที่เขาถ่ายเนี่ยจับมาตรงนี้กับมีอีกขวามือเนี่ยจะมีนักธุรกิจนั่งอยู่กันโต๊ะใหญ่ครับนี่ครับภาพชัดๆนี่เลยนี่ไทยรัฐมาตรงนี้อยู่โรงแรมโฟร์ซีซั่นอันนี้ขอบคุณไทยรัฐออนไลน์นะฮะที่นำภาพมานี่คือจับโกหกอย่างที่สองครับเมื่อกี้เขาแกล้งข่าวนี้เชิญนะเชิญนะเห็นเข้ามานานแล้วส่งมานานเมื่อกี้ไอ้หมอกล้องไม่ใช่แฟนโอปอนะไม่ใช่ฮะหมอโอ๊กคนกันเดี๋ยวเราเข้าใจผิดขอไปเมื่อกี้กล้องไม่เกี่ยวกับโอปอโอเคขอไปหมอโอ๊กว่ามันเป็นตุ๊ดไหมเหรอฮะมันเป็นตุ๊ดไหมเหรอก็เมื่อกี้ไอ้กล้องไงไอ้กล้องมันหมดไม่เป็นตุ๊ดทั้งคู่ไหมเหรอก็ได้แหละทั้งกล้องทั้งตุ๊ดทั้งโอ๊กอ่ะได้สองอย่างขอไปก็ขอไปอีกเรื่องนึงกรณีของจับโกหกคนที่สามก็คือว่าวันนี้ผู้การวิสุทธ์จำได้ไหมอ๋อครับนะวิสุทธ์วานิชบุตรที่จับกะหรี่นะต้องชอบจับกะหรี่เฮ้ยใครบอกเออาก็จับกะหรี่แล้วคุยเป็นเรื่องตลกอันนี้ตำรวจคนนี้ตำรวจไทยคุยสนุกตำรวจไทยคาลิกสิทธิ์จับกะหรี่ด้วยไงจับแผ่นโป้แผ่นโป้ไทยกะหรี่คนไหนไปเล่นหนังคู่หมดจำได้ไหมคือบอกว่าจะเกณฑ์ตำรวจมาคุ้มครองม็อบกปปสตอนนั้นไอ้ผู้การวิสุทธ์วานิชบุตรเนี่ยวันนี้มีการโพสต์เฟซบุ๊กว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยนะเป็นเรื่องที่คนอยู่ต่างประเทศนะจัดการไม่เลิกไม่เลิกแล้วแล้วก็มีการตั้งค่าหัวให้ใครดำเนินการนี่ไงตัวนี้จำได้ไหมคือเดิมทีเราก็คิดว่ามันจะเป็นตำรวจน้ำดีหรือน้ำอะไรก็ไม่รู้ผมเห็นแล้วเฮียนี่เขาเรียกดราม่าเก่งไอ้สัตว์ละนี่ต้องไปแข่งกับชูวิทย์หน่อยนะชีวิตแม่งถึงชิบหายนี่ไงถึงกลับก็มาอยู่กับบ่อนนี่ถ่ายกับโจรไงขอโทษนะไอ้เหี้ยเสียดายเลยว่าเสียดายภาษีประชาชนจริงๆคือแม่ไม่ทำประโยชน์ให้กับบ้านคือวันนี้วิสุทธิ์เนี่ยปล่อยข่าวมาว่าคนที่อยู่ต่างประเทศสั่งให้จัดการสุเทพกับถาวรอย่างเร่งด่วน EMS เลยนะตั้งค่าหัวไว้200ล้านโอ้โหเยอะไปป่ะสุเทพกับค่าหัวถาวรเท่าไหร่นะ200ล้านโอ้โหเยอะไปป่ะคนนี้เป็นคนปล่อยคนนี้เป็นคนปล่อยข่าวมาตัวไอ้เหี้ยบอกคนถ้าคนอยู่แดนไกลนะถ้าเอาถ้าพูดมันถ้ามึงพูดถึงนายกทักษิณนะเขาจะต้องการบอกอย่างนั้นจะบอกถ้าบอกนายกทักษิณนะคนอย่างมันนะท่านนายกทักษิณนะเขาเป็นคนจิตใจที่เขางดงามไม่เคยคิดหรอกที่เหี้ยที่จะไปทำร้ายหรือฆ่าคนเหมือนพวกมึงไอสัตว์พวกมึงโดยเฉพาะไอสัตว์สุเทพเทือกสุบรรณด้วยเย็ดแม่นี่เผลอจะเป็นการฆ่าคนอย่างทุกวันนี้ไอ้กกบสก็ฆ่าเด็กไปกี่ศพมึงใช้วิถีโค้งเนี่ยกูถามก่อนฝึกภาษาโคตรพ่อโคตรแม่มึงเหรอเย็ดแม่จะยิง M79 ทั้งทีเนี่ยทำให้เนียนหน่อยดิไอ้สัตว์สุเทพเทือกสุบรรณนี่เย็ดแม่คือล่าสุดนี่นะนี่เขาบอกอะไรกูเหี้ยนะโคตรเหี้ยเผื่อใครยังไม่รู้วันนี้เขาก็พาเด็กเข้าม็อบอีกนะเดี๋ยวไปดูภาพดิครับฮะวันนี้ยังไปเดินม็อบอีกฮะมีการพาเด็กเข้าม็อบอีกแล้วเดี๋ยวไปดูเด็กคนนี้หน้าคุ้นๆนะเด็กคนนี้ชื่อเด็กชายสาธิตบงหนองเตยอ๋อไอ้หมากระเป๋าครับเออเขาพาเข้าม็อบเขาบอกว่าอยากจะนะปั้นหนูให้เป็นนะครับให้เป็นราชสีห์ให้เป็นราชสีห์คือวันนี้จะบอกแล้วมึงกี่ตูมมึงยิงมาใครตายวันนี้ก็บอกพลเอกประยุทธ์ก็ชูชัดเจนปฏิวัติจะไม่มีแน่เออแล้วก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญคือวันนี้ก็คงละอามั้งพลเอกประยุทธ์ท่านก็คงละอาว่ะคนถามทุกวันคือไม่หรอกให้คนเข้าใจผิดเยอะแต่วันนี้เขาบอกแล้วไงฮะฝากบอกเรียนท่านพลเอกประยุทธ์เลยเนี่ยมาจากรายการเลยว่าความลับความจริงไม่มีในโลกครับท่านแตกแล้วก็ต้องได้ดีความลับแตกความลับมาแตกหมดจากที่คนบอกว่าจะมีการทหารบกอยู่ตรงนี้ในนี้ผลสุดท้ายมันไม่ใช่ครับผมถึงบอกว่าแต่วันนี้ความลับมันไม่มีในโลกคือมนุษย์กบนี่ดีๆทุกคนนะใช่มันมีไอ้ชุดเนี้ยเร็วๆอยู่ไม่กี่ตัวมันมีไอ้มนุษย์เขียดนี่แหละฮะไอ้เพราะไอ้งี้ป้ายอย่างงี้มั้งฮะที่วันนี้เขามีขึ้นป้ายถามพลเอกประยุทธ์นะครับครับท่านดูป้ายนี้นะเป็นป้ายคัทเอาท์ในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับครับเอามาให้ดูเอาฟีดไปหน่อยเอาไว้หน่อยฮะบอกระหว่างท่านประธานาธิบดีสุดเทพสุบรรณผู้นีศรีธัญญาเขาบอกว่าเห็นเปล่าลูกน้องอ้วยิงลูกน้องลือสะพุนน่ะตำรวจก็ตายก็เจ็บมาเยอะกองทัพไทยไปหยามมาแล้วเนี่ยเส้นใหญ่โว้ย
กลัวซะที่ไหนแล้วเขาถามว่าในยิงลูกน้องคุณนั่นน่ะที่นอนตายอยู่ตรงหน้าคุณนั่นแหละทหารคนนี้นะวันนี้เช็คข่าวแล้วครับเช็คข่าวกับผู้กำกับทุกสองห้องแล้วครับเช็คไปเรียบร้อยฮะตำรวจชนเช็คเรียบร้อยฮะยังไม่ตายครับยังไม่ตายฮะยังไม่ตายบาดเจ็บสาหัสบาดเจ็บสาหัสแต่เลือดเต็มตัวเลยนะโอ้โหก็กินเหล้ามาครับก็คือเช็คกันเรียบร้อยก็คือไปกินเหล้ามาแล้วขับจะเข้ากรมขับไปขับมาไอ้พวกนั้นเรียกเขาก็ไม่หยุดก็กูเมากูกลัวจะขับเข้ากรมเพราะกูบริสุทธิ์ใจอ่ะก็กรมกูอ่ะกรมกูไอ้สัตว์โดนยิงนะดิงข้างหลังทะลุเข้าท้ายทอยไม่ตายไม่ตายเลือดทั้งตัวเราก็นึกว่าตายไอ้คล้องผ้าอะไรวันนี้พุ่งกับพลตทุ่งสองห้องก็รายงานมาหมดแล้วครับว่าทหารนั่นนี้ไม่เสียชีวิตไม่ตายนะสงสัยได้หลวงพ่อรอดมาโชควันนี้โชคดีไม่ได้เหรียญพุทธไทยวันนี้มันดีอะไรรู้ไหมวันนี้ดีครับว่าที่ผมจะไปพูดเมื่อกี้ถึงท่านผบ.ทบ.คุณในประยุทธ์ละเนี่ยเราก็นึกว่าเรียบร้อยไปนึกว่าเรียบร้อยแต่ไม่ตายคือบอกว่าวันนี้เขาเรียกว่าสังคมจะได้มองกองทัพบกไงว่าวันนี้บอกก็ในเมื่อเป็นความจริงขึ้นมาคนเขาก็ต้องหันเดี๋ยวก็คงเห็นอกเห็นใจครับกองทัพบกว่าวันนี้เฮ้ยมันไม่ใช่คิดผิดผลสุดท้ายจับหน่วยซิลได้กี่รายแล้ววันนี้ก็บอกว่าต้องกองทัพเรือท่านก็ต้องออกมาปกป้องศักดิ์ศรีกันแหละเพราะมันแล้วมันเสียหายครับคือมันโดยเฉพาะพลเรือตีวินัยคมอินเนี่ยผมไม่เข้าใจนะว่าใหญ่นะคนนี้โอ้โหยิ่งใหญ่จริงพลเรือเอกท่านพลเรือเอกณรงค์พิพัฒน์ครับธนาใสเนี่ยนะครับท่านผู้บัญชาการทหารเรือท่านยังจะปล่อยไว้อีกเหรอฮะว่าวันนี้ที่ไหนกันมันก็บอกแล้วบอกว่าซึ่งจะถูกปลดก็ไม่มีปัญหาวันนี้ยังไม่ปลดนะหรือว่าผบ.ทล.เห็นด้วยไม่ใช่ฮะเห็นด้วยไหมไม่ใช่ฮะทำไมฮะไม่กล้าปลดเพราะอะไรฮะผมอยากให้คุณดูนะครับไปดูเพจสศิวรักษ์ไปดูฮะที่มันปลดยากทุกวันเนี่ยมันปลดยากเพราะอะไรฮะเนี่ยเดี๋ยวจะบอกเส้นใหญ่เหรอนะมันปลดได้ไงผัวใครอ๋อเหรอฮะหัวฆ่าใครจะแตะในสัตว์อย่างนั้นเลยแหละอย่างนุ้ยโอ้โหนี่มีผัวเป็นหน่วยซิลเลยเหรอแน่นอนโอ้โหแน่นอนไม่ธรรมดาอ้าวคือวันนี้ไปจะไม่ทันเดี๋ยวช่วงหน้าก็ได้ไปลากกองทัพเรือมาผู้ยี่ผู้ยำครับโชคดีนะกองทัพบกท่านประยุทธ์ไหวตัวทันเออจริงๆแกเพราะไอ้ตาแกเหล่ไม่หรอกไม่แกต้องรีบออกตัวถ้าไม่ออกตัวแกเสียหายเขาบอกว่าอะไรรู้ป่ะครับนี่ไงมวลมหาอะไรเนี่ยมวลประหาประชาชนนั้นถือว่าเป็นวาทกรรมอย่างหนึ่งครับที่สามารถรวมตัวกันได้ขนาดนี้เรียกได้ว่ายอดเยี่ยมแล้วแต่คำตอบไม่ได้อยู่ที่มวลหมาประชาชนคำตอบคือใครที่อยู่เบื้องหลังต่างหากนั่นแหละเออนี่สศิวรักษ์ผมเคยบอกมาแล้วว่าจจอยู่เบื้องหลังแต่วันนี้มันมีมากกว่าจจฮะจจคุณก็ถามผมเยอะอะไรนี่มันมีกจขึ้นมาฮะเออกจมีผัวทอรออีกกูก็บอกแล้ววันนี้ชัดเจนขึ้นจอนี่กูเลยปวดหัวกูเลยปอหอเลยปอหอเราก็ปอเลยป่ะปวดหำเอ้าเดี๋ยวพักไปมันไปมามันยุ่งเหยิงอีลุงตุงนางจับต้นชนปลายประมาณมาเดือนกว่าๆสุดท้ายมารู้ครับเวรกรรมของนางเก้งเขาเรียกเวรกรรมของนางเก้งไปว่าน้องเขาใช่ไม่ใช่ครับคือมันจะมีภาษาโบราณของคนแก่คนเฒ่าเขาพูดไงเรียกนางเก้งเวรกรรมของนางเก้งเคืออะไรฮะคือไปมาเนี่ยมองไอ้ยี่กอแม่งอยู่ใกล้แค่นี้เองไปโทษคนนั้นเพราะว่าในอดีตว่าเขาเรียกเส้นผมบางบุญในอดีตว่าเนี่ยปี53โดนทหารบุกไล่ยิงดังๆๆๆๆฆ่าประชาชนอย่างนั้นก็คิดว่าวันนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้พอมาโดนคดีขวัญใจไปพนาก็เป็นกลุ่มทหารบกมาจากอะไรกองพลเก้าวันนี้ชัดเจนก็เลยควรจะโยงว่าตรงนี้แต่ผลสุดท้ายมันไม่ใช่มันก็ต้องเป็นความจริงเราก็ต้องนำออกมาพูดถ้าไม่ใช่เป็นทบกลับมาเป็นทรนี่วันนี้ต้องสังเกตป่ะพลเอกประยุทธ์อ่ะครับแกมีเรื่องปั๊บเดี๋ยวนี้แกรีบออกตัวเลยใช่ต้องเพราะว่าคนเข้าใจแกผิดเยอะใช่ถูกต้องและล่าสุดเนี่ยโอ้โหเนี่ยผมบอกอาการจับที่ระยองเนี่ยนะคือแม้ว่าหลุดมือไปแล้วเนี่ยนะแม้ว่าหลุดมือจากเจ้าที่ตำรวจไปแล้วเนี่ยแต่ถามกลับไปเถอะมนุษย์กบทุกวันเนี่ยชื่อเสียงนี่สร้างมาโอ้โหหลายสิบปีนะใช่ฮะมาเสียเพราะมนุษย์เขียดเนี่ยนะคือทำเสียหายหมดครับจริงๆแล้วมนุษย์กบเขามีหน้าที่เอาไว้อารักขาแขกต่างด้าวแขกต่างประเทศที่มาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มาประเทศไทยครับเนี่ยเขาดูแลเขาเรียกว่าดูแลความปลอดภัยให้กับแขกประเทศพรุ่งนี้ฮะVIPพรุ่งนี้มีการแถลงข่าวจับที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ11 โมงครับเรื่องอะไรฮะ
เอาเรื่องนี้ไงเดี๋ยวติดตามเราถ่ายทอดสดพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ทีมงานของเราก็จะไปอยู่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติครับเรื่องการแถลงข่าวจับหน่วยซิลเนี่ยเพราะว่าเขามีข้อตกลงกันแล้วเพราะวันนี้มันจะแบบประเภทคุณจะไปหมกเม็ดจะปฏิเสธไงมันไม่ได้หรอกปืนจิกกระบอกมาไงครับแล้วไปนั่งแดกเหล้าไม่คิดตังค์ไม่จ่ายตังค์เขาแล้วก็ไปอยู่โรงแรมใครจ่ายตังค์แล้วไปเพื่ออะไรวันนี้โอ้ไปมานี่ผมแม่งเหมือนนักสืบสกอตแลนด์ยาร์ดนะไปเดี๋ยวไปเพื่ออะไรครับผมถามหมดว่าวันนี้ไประยองไปทำอะไรไปเฝ้าพ่อมึงเหรอไปขอส่วนแบ่งครับมึงไปเฝ้าพ่อมึงเหรอที่โรงแรมพ่อมึงมาเที่ยวงานศพเหรอไอสัตว์แล้วเวลาเยียดคนที่จังหวัดตราดเนี่ยลูกเด็กเล็กแดงถูกกาดยิงเสียชีวิตครับเฮ้ยเขาเป็นชีวิตคนในสัตว์ยิงไปเนี่ยวันนี้ต้องมองให้ชัดแล้วแล้วไล่เป็นฉากเป็นตอนนายกไปทางนี้มึงไปเฝ้าใครแล้วมีข่าวจะจับตัวนายกแล้วผลสุดท้ายวินัยกรมอินเจ้ามาบอกว่าไงบอกเป็นเอาไปกองกำลังต่างชาติแต่คุยกลายเป็นกองกำลังจากในชาติเอาวินัยกรมอินจะพูดยังไงอย่าโกรธดิอย่าเน่งไอ้ลูกน้องใจเฉยๆไม่ต้องแค้นกูมากกูรู้ว่าพวกมึงคิดอะไรกับกูอยู่เพราะยังไงกูก็บอกแล้ววันนี้กูจะลงไปแดกก๋วยเตี๋ยวยังแดกไม่ได้ไอ้สัตว์จ้องกูจังกินแต่มาม่าฮะวันนี้กูก็เลยแดกมาม่ากรอบๆอยู่ในรถกับมิสเตอร์แจ็คเอ้าเดี๋ยวพักแป๊บนึงอ้าวช่วงหน้านะมีอีกหลายเรื่องที่ยังค้างอยู่นี่เรื่องคุณยังเชื่อสมชัยอยู่ไหมสมชัยไหนฮะศรีสุธยากรเอ้าเดี๋ยวก่อนฮะเดี๋ยวใส่เดี๋ยวช่วงหน้าค่อยไปยังเดี๋ยวช่วงหน้าค่อยใส่เขาไปยังเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงหน้าพักแป๊บนึงครับเวลามันน้อยนะเดี๋ยวจะเพิ่มมาสองชั่วโมงเอามาเร็วจังเลยโอ้โหอ่ะช่วงแบบเอาเราสวัสดีแล้วเนี่ยจะลาแล้วเหรอลาแล้วขอบคุณสมุทรไทยดีเออแล้วกองฟ้ากองเขียวครับเข้ามาบอกสัญญาณหน่อยนะเฮ้ยนึกว่าเลิกอะไรครับกูกำลังคุยกันอยู่เอ้าแม่สมุทรไทยดีฮะทั้งกองเขียวกองฟ้ามีตัวนี้ทีไรละปวดหัวทุกทีมีปัญหาสุขภาพตับไตหัวใจม้ามปอดนะครับอย่าลืมฮะศาสตร์แห่งสมุนไพรจีนธรรมชาติสั่งซื้อได้ที่คอลเซ็นเตอร์นะครับหรือจะสั่งซื้อที่เราก็ได้นะตอนนี้กำลังว่างงานอยู่ครับแม่กำลังทำอริยบทแม่ยกมือไหว้อะไรเล่นอยู่นะอัพจิวเจิ้งเปาไว้เจียวหนังครับก็สั่งซื้อที่คอลเซ็นเตอร์ได้เช่นเดียวกันวิทยุซากเรดิโอมีอยู่ไหมมาครับมาครับมีอยู่ครับมีมาเรียบร้อยที่จะซื้อมาซื้อได้นะครับส่วนเสื้อสวยๆพรุ่งนี้มาแน่นอนมาประมาณ5โมงเย็นนะครับมามาลืนดีกว่าทั้งเช้าทั้งวันเลยนะครับก็นี่แจกชี้แจงกันล่วงหน้านะเอานี่ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงใช่ไหมฮะทีจีซีก่อนที่โหยังไม่โฆษณาเขาเลยเอาทีจีซีไปไหนอ่ะตกลงเอาทีจีซีแก้คอเสื่อมไปไหนวะเนี่ยหายไปแล้วหายไปแล้วขออภัยยกวันแล้วกันTGC มีสปอร์ตดิแล้วก็มีสปอร์ตอยู่แล้วก็ทัวร์เล็กตัวเอาว่ากันไป30มีนาคมไปเนปิดอไปย่างกุ้งนะครับไปเที่ยวกับเลดทัวร์จอ7เลดคาวันศุกร์นี้ก็มาฝากกับประชาชนวันศุกร์นี้ใครจะไปท่านใดที่จะร่วมกันที่กับขึ้นนักเลงประชาธิปไตย 95.75 เขาเรียกว่าไปรับประทานอาหารไปทำอาหารเลี้ยงกับเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่วัดบึงทองหลางครับเวลาเท่าไหร่เวลาก็ตั้งแต่ก่อนเที่ยง11โมงเลี้ยงเพลตำรวจไม่ใช่เลี้ยงอาหารเลี้ยงอาหารกับตำรวจกับมอบสิ่งของครับให้กับตำรวจโดยขึ้นนักเลงประชาธิปไตยครับนะครับเขานำไปโดยก็คือถ้าจะเลี้ยงก็เลี้ยงเช้าหรือเลี้ยงเที่ยงนะเลี้ยงเช้าอย่าเลี้ยงเย็นฮะโอ้ไม่พระกินน้ำลายครับคือไปก็คงไปทำบุญกันด้วยนะครับท่านใดจะร่วมกันไปหรือเอาอาหารไปเอาอาหารไปก็ไปร่วมกันที่นั่นอ้าวคุณมีอะไรจะแจ้งเดี๋ยวผมจะแจ้งมาก็พอดีมีพี่น้องชาวจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเขาฝากข่าวมาอาจารย์สุวรรณกำนันหยุนและในอำเภอกู้บวกอาจารย์สุวรรณนะครับแล้วประชาชนจังหวัดกาญจนบุรีครับทำไมฮะเขาก็ขอเชิญร่วมกิจกรรมปกป้องและรักษาประชาธิปไตยต่อต้านอันธพาลครองเมืองนะครับแต่จัดกันที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะฮะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเลยไหมตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึงเที่ยงคืนวันไหนวันพรุ่งนี้เลยวันพรุ่งนี้ก็ไปช่วยอาจารย์สุวรรณหน่อยมีนักร้องคนแสดงด้วยนะฮะมีนักปราศัยอย่างคุณอดิศรคุณเวียงวรเชษฐ์อะไรไปด้วยนะครับแต่เราจะเชิญคุณยินพงศ์ก็ไม่ว่างเราก็ไม่ค่อยว่างพักหลังนี้บอกให้เลยนะเอาไปร่วมกันนะครับวันพรุ่งนี้สี่โมงเย็นเป็นต้นไปที่ศาลหลักเมืองสี่โมงเย็นที่ไหนที่ศาลหลักเมืองฮะกาญจนบุรีกาญจนบุรีนะก็ไปช่วยอาจารย์สุวรรณแล้วก็ทีมงานของประชาชนด้วยบอกว่าเดี๋ยววันไหนสักวันแหละครับทีมงานก็จะได้ไปกิน
อาหารป่าอร่อยอร่อยสักเที่ยวหนึ่งโอ้อันนั้นเดี๋ยวมีโอกาสก่อนป่าแม่น้ำแม่น้ำแควนะโอ้เราไม่เคยมีโอกาสไปนะเนี่ยบอกล่วงหน้านิดหนึ่งผมเคยไปไปแล้วผมมุ่งเคยไปแล้วครับเอานี่เดี๋ยวผมจะประชามันช่องสามเขารายงานเขาบอกว่าหมวดเจี๊ยบเนี่ยแฝงตัวไปหาข่าวก็เลยถูกจับว่าดูทะลำพังตัวเองไปคุยกับไอ้ล้นอับปีนั่นยังร้องไห้แล้วหมวดเจี๊ยบจะไปแฝงตัวหาข่าวนิติพลนี่มันไม่เป๊ะในวุฒิศักดิ์มันถึงจะเป๊ะโอ้โหนิติพลกินิกไม่ใช่เป๊ะเนี่ยครับไอ้วุฒิศักดิ์เนี่ยสงสัยดูท่าน่าจะเป็นพวกกู้ชาติแต่นิติพลนี่ไม่ทราบไม่มีข้อมูลครับอ้าวผมประจานพันนิดนึงกปปครับที่ว่าเขาจะไปปปชกันมันคุณสอนรักเหรอฮะมันพฤหัสนี้ครับเห็นบอกผมมีเพจอยู่เอานี่ๆๆ10:00 นเอาไปพร้อมกันมั้งฮะพี่น้องเมืองกาญจนบุรีวันที่27ก็มาที่ปปชกันตอน 8:00 นจะไปถามปปชว่าของต่อไปแล้ววันนี้เขาไปกันหมดแล้วฮะวันนี้พรรคเพื่อไทยก็ยกขยงกันไป 3-40 ท่านแล้วนำหน้ากันไปยื่นถามปปชกันแล้วฮะคือบอกให้เลยว่าวันนี้ดีนะผมยังเห็นวันนี้เห็นด้วยนะครับที่ทางสสได้ซีกปั๊บเพื่อไทยทั้งหมดแอคชั่นบ้างแอคชั่นออกแทนประชาชนเพราะตอนนี้ประชาชนนี่ไอ้สอนรักก็ดีไอ้แดงสามวาแดงสามวาไอ้ชานุไอ้น้องเราทั้งหมดโดนหมายจับหมดคือวันนี้สสปั๊บเพื่อไทยที่นั่นอย่าอยู่เฉยครับครับแต่เขาตอบมาแล้วนะพี่ชัดกรณีปปชสมัยอภิสิทธิ์เขาตอบมาชัดเจนมากว่าที่กรณีน้ำท่วมที่กรณีโครงการจำนำข้าวของนายกยิ่งลักษณ์นี่มันเสร็จก่อนคดีของอภิสิทธิ์เนี่ยคือยากพอน้ำไม่ท่วมฮะสมัยอภิสิทธิ์น้ำท่วมเอกสารลอยตามหมดก็เลยก็ต้องใช้คำว่าน้ำท่วมปากปปช.ใช่คือมันเกิดการน้ำท่วมครับก็คุยได้ไอ้สัตว์ไม่รู้นะกูด่าใครกูพูดลอยๆคือจะบอกว่าวันนี้โดนหมดนะครับสอนลงสอนล่างกันหมดสอสอนะซีกที่วันนี้เนี่ยอยากให้ประชาชนเขาช่วยท่านมากท่านน่ะต้องช่วยประชาชนหน่อยครับอย่าเมินหน้าหนีครับเวลาผมพูดนี่ไม่เคยพูดเลยนะครับแล้วไม่เคยขอร้องให้สสในพรรคมาช่วยนะแต่วันนี้ต้องแอคชั่นหน่อยอยากให้ประชาชนแอคชั่นในท่านถือว่าวันนี้ก็ยอมรับออกมากันเยอะถือว่าใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้อ่ะใช้ได้เอ้ามาถึงเรื่องของข่าวปล่อยข่าวนึงกรณีไทยกรวันนี้หลายคนอาจจะไม่ได้ติดตามข่าววันนี้ไทยกรพลสุวรรณก็รู้อยู่แล้วทำไมฮะเป็นนักเคลื่อนไหวอาชีพใช่ไหมเป็นมือปืนรับจ้างไทยกรพลสุวรรณเนี่ยออกมาแล้วครับวันนี้ออกมาเขาเมื่อก่อนเขาเคลื่อนไหวร่วมกับพลเอกปรีชาจำได้ไหมที่สวนลุมอ่ะวันนี้เขาปล่อยข่าวฮะว่าเพื่อไทยและเสื้อแดงเนี่ยจะแยกประเทศเป็นไทยเหนือแล้วจะให้พันตำรวจโททักษิณเนี่ยเป็นเจ้าผู้ครองนครราชโอ้ไอสัตว์ไอเรื่องนี้ผมเห็นในนี่ฮะในเฟซบุ๊กครับครับมีการระบายความแค้นในใจกันระหว่างบอกว่าถ้างั้นก็แบ่งประเทศกันไปเลยแม่ยศนี่เขามาใส่สูตรเฮียอะไรเดี๋ยวแต่ไอ้กรมาสวยโอกาสฮะไอ้เฮียนี่ใส่สูตรมาแล้วเดี๋ยวมีกล่องมาด้วยป่ะฮะไอ้นี่ป่ะที่แย่งกล่องที่แย่งกล่องไงไอ้สัตว์นี่ทำใส่สูตรระวังนะสุเทพกล่องหายทำใส่สูตรผูกไทออกมาไอ้แม่ยศนี่ยิ่งกว่า18มงกุฎนะอุ้มกล่องเลยนี่24มงกุฎ50ไมโครเลยนะไอ้เฮียเนี่ยไอ้เฮียกระเป็ดนี่ผมบอกนะไอ้นี่มันเป็นนักรบอะไรป่ะชาวพุทธของชายา นักรบกล่องบริจาคอะ ใช่ใช่นักรบไม่ได้นักรบกล่องบริจาคคุณจำไว้นะเผลอไม่ได้นะมองไปเลมตั้งตรงไหนกล่องไม่กล่องไหนคนเยอะความคนเยอะเผลอดับไฟพอไฟเปิดเอาเย็ดแม่กล่องหายไอ้แม่เย็ดนี่ไปแล้วอันนี้นักรบกล่องบริจาคใครตะโกนเรียกไอ้ไทยกรมึงเอากล่องกูมารู้สึกว่าจะเป็นไอ้ประพันธ์คุณมีหรือเปล่าคือยังไม่ได้แบ่งกันแล้วมึงอุ้มไปได้ไงไอ้เหี้ยเพราะฉะนั้นสังเกตนะไอ้ม็อบชุดนี้หลังๆนี่นะคือถ้ามีไทยกรอยู่ที่ไหนต้องล่ามโซ่กล่องบริจาคกันแล้วแล้วเขาออกมาแต่ละดอกเนี่ยนะจะแยกประเทศแยกบริจาคเอาคนนู้นมานายกทักษิณมาไทยกรจะเป็นเจ้าผู้ครองนครรัฐมือมาเรียกอยากได้เท่าไหร่บอกพี่นี่ อยากได้เท่าไหร่เดี๋ยวจะจัดเอาส้นตีนยัดปากกันทีไอ้ยัดแม่แม่เหี้ยจริงๆแต่ละตัวจะเป็นไทยเหนือโอ้เจ้าผู้ครองนครรัฐมึงทำตัวแบบไอ้นิติกรล้ำเหลือเนี่ยทำไมฮะไม่มีจะแดกก็อดทนอย่างหมาเหี้ยหมาไอ้นกเขาตกลงหมาแล้วกลายเป็นยิ่งกับหมาที่เลื้อนอีกไอ้จัดนั่งแบบแล้วมีนี่ครับเดี๋ยวนี้มันดีนะเวลาเขาพูดอะไรมีต่อรองต่อรองบอกมึงออกไปก่อนออกไปพี่จะบุกเหรอพี่จะบุกกูจะบุกแล้ววันนี้ไอ้เหี้ยมึงออกไหมออกครับเดี๋ยวนี้ออกแล้วเพราะว่าอะไรเอารถออกไปก่อนอยู่ตรงนู้นตั้งเดี๋ยวเสร็จแล้วผมกลับมาใหม่เดี๋ยวนี้ไม่เป็นปกว่าไอ้นี่วางบินก่อนแล้วเดี๋ยวนี้วางบินก่อนวางบินก่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมบอกนะว่าวันนี้เนี่ย
เรื่องของท่อน้ำเลี้ยงนี่มันตีบตันมากหมดแล้วตีบตันจริงๆเลยต้องรีบปิดเกมอย่างที่เราเล่าเมื่อวานนี้ครับวันที่26ใช่ไหมคือวันที่26เนี่ยพรุ่งนี้นี่ไม่วันที่26เลื่อนหรือยังขอคือมันหมดก่อน26ไปแล้วไม่เมื่อวานถึงต้องวิ่งไปเอาเงิน3สายไงแล้วล่าสุดเมื่อวานนี่ผมลืมเล่าพี่ชัดว่าไปที่ไวเนี่ย คุณรู้ป่ะไปไถเงินไวเข้าอีกนะได้มั้ยเขาจะไปอะไรไปขอค่าโฆษณาโอ้บ้าเปล่าเออถ้าผมเป็นพนักงานนะไอ้โลนมึงไปวางบินเองมึงสิวะนี่แล้วเป็นไงรู้ป่ะขอค่าโฆษณาของไวทีวีบอกขอส่วนแบ่งวันนี้เห็นภาพนี่ๆๆพูดอยู่แล้วก็ไอ้บกข่าวเนี่ยมือสั่นเลยไปก็ทีมหน้ามันสักทีนึงนี่เพื่อนผมเอาทำไมเหรอเอียวเอียวมาที่คงอ๋อจะไปขอบวชใหม่เหรอไม่คือเฮ้ยทำไมเมื่อคุณเอียวเนี่ยเขาเป็นหนังหน้าไฟนี่ออกมามือสั่นเลยนะเขาอ้วงไงคือเขาเป็นคนสุภาพเรียบร้อยมากแล้วมาเจอไอ้พวกนี้ตะคอกเนี่ยนะฮะคือมันไม่ใช่อย่างเราเนื้อออกมาคือเขาเป็นคนน่ารักมากคุณประทีปคนนี้แหละฮะเป็นพอฝ่ายข่าวของไวท์ทีวีคือไอ้โรสเนี่ยจะไปเอาเงินขอส่วนแบ่งจากค่าโฆษณามีทุบเทียนด้วยโอ้โหอันนี้มันบังคับไงมันบังคับไงอันนี้คือยอมคืนเลือดเพื่อรักษาองค์กรเนื้อออกมาก็น่าชื่นชมอ่ะแล้วก็ไปดูภาพนะเขามีภาพทำกราฟิกของไอ้โลนอิสระไว้อะเอาคุณป๊อปเอาภาพกราฟิกหน่อยดิเอาเขาล้วงนี่แหมไม่ดูว่ามีตังค์เนาะไม่มีไม่มีตังค์นะตังค์นี่ก็คือเงินยังใช้ไม่หมดจาก SC Park ไอ้นี่ก็จะไปขอค่าไอ้นี่ด้วยนะส่วนแบ่งค่าโฆษณาโอ้โหนี่มันเอาทุกเม็ดดูฮะพุทธศาสนาส่งตำรวจพระเข้าไปจับหน่อยว่าคือโอ้โหนี่ตำรวจพระอย่าเข้าเชียวทำไมนี่เห็นไปละสามองค์ตำรวจพระมีปืนเปล่าไม่ต้องไม่ตำรวจพระมีปืนเปล่าใช้ปืนทำไมเอ้าใกล้เฮียโลนมันมีท่าอาวุธเดี๋ยวไอ้ป๊อปคอร์นออกมายุ่งอีกตำรวจเนี่ยไม่ใช้ปืนเลยถามว่าแน่ไม่แน่ให้คนกราบขี้มันได้มันแน่มันไม่แน่คนจะกราบขี้ไอ้โลนอิสระได้เหมือนก็สุดยอดแล้วเอาไปดูภาพหน่อยนะภาพที่เขาเตรียมกันไว้ในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กนี่เป็นไงนี่ผมชอบคนนี้จริงๆนะใช่ป่ะมันเข้าทีมเข้าโกกหูไอ้โลนไอ้สัตว์จะเตะเสยไปคางนะเต็มเลยเอามีอีกภาพนึงนี่เขาตัดมันต้องเจออย่างนี้อันนี้เป็นภาพตัดทอนี่ใครอ่ะไอ้การยุงหลังหมัดไส้ไส้เหยียบแม่งเหยียบแม่งเออเขาทำมาเท่านี้ออกกันไปทั่วโลกอ่ะเอออ้าวแล้วมีต่อไหมมีภาพนึงกูไม่ใช่พระไม่จริงๆนะภาพนี้มันน่าจะใช่นะก็มันทำจริงนะการคนนี้เนี่ยการโมโหอ่ะมันทำจริงนะไอ้เหี้ยมึงพูดอยู่ได้ใช่นะมึงนั่งพร่ำอยู่ได้ไอ้สัตว์แต่เมื่อวานนี้ก็บอกว่าเขาบอกมีการเจรจากับท่านสมชายวงศ์อันนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังใช่ไหมครับบอกว่ามีการเจรจาแต่ผมบอกเอ๊ะทำไมจับปั๊บจับหูไปเจรจากับท่านสมชายทำไมเดี๋ยวผมพระมันเชื่อได้ที่ไหนเดี๋ยวผมเล่าเบื้องหลังให้ฟังนะเอามีไหมภาพมีก็จัดมาเลยมีทรงมีเสื้อขายนะเสื้อป๊อปคอร์นเดี๋ยวนี้ก็มีขายแล้วเราไปเร็วๆเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องไอ้สาธิตเซกันด้วยเอาเรื่องนี้เลยเรื่องของนายกสมชายอดีตนายกสมชายเข็มกลัดเอ้ยเอาไปใช่ฮะสมชายวงสวัสดิ์สมชายวงสวัสดิ์นายกสมชายวงสวัสดิ์เนี่ยได้รับโทรศัพท์จากสมชายศรีสุทธิยากรนะช่วงก่อนสักสองทุ่มนะฮะเพราะบ้านนายกสมชายเนี่ยอยู่เบอร์รี่ฮิลเบอร์รี่ฮิลก็อยู่ประมาณแจ้งวัฒนะตรงข้ามกับซอย14นะฮะก็อยู่ใกล้เวทีม็อบสมชัยกกต.เนี่ยบอกว่าไอ้โลนเนี่ยอยากจะเจอนายกสมชัยอดีตนายกอดีตนายกสมชัยจะเจรจาไปคุยกันอ้าวอะไรนะคุยอะไรโยมก็คือไปเจอกันที่ศูนย์ราชการครับปรากฏว่าในวงสนทนาเนี่ยก็คุยเรื่องของกว้างๆในการพูดถึงเรื่องจะทำไงให้มันสงบก็ในที่ประชุมก็เลยสรุปว่าตกผลึกว่าต้องสร้างบรรยากาศที่ดีแต่กูไม่ใช่พระด่าได้ไม่บาปก็คือต้องสร้างบรรยากาศที่ดีก่อนมันถึงจะนำไปสู่การเจรจาและสรุปสุดท้ายนี่เสื้อป๊อปคอร์นนะเขามีขายนะโอ้ยนี่มันคิดว่าป๊อปคอร์นคือฮีโร่แล้วอย่างเฮียอย่างนี้เย็ดแม่ยังเอาออกมาขายไอ้สัตว์ใครใส่ก็โคตรชั่วอะไรเฮียเนี่ยกระเป๋าป๊อปคอร์นใช่ไหมหากินกันได้หมดฮะไหวไหมฮะไอ้นี่มันทำวันต่อวันนะมันมีคนซื้อเหรอและโทษคุณจะบอกมีคนซื้อฮะต้องรับบัตรคิวนะถึงจะได้ของนะอ๋อเหรอครับต้องรับบัตรคิวนี่ซื้อไปทำอะไรรู้ไหมฮะครับไปอุดหิหมาเอาแม่ตอนนี้เดียวแล้วในสุดท้ายของการประชุมรับกันเนี่ยครับบอกว่าขอไม่เปิดเผยในที่สาธารณะและไม่ออกสื่อแล้วมันทำไงปรากฏว่าไอ้โรสเนี่ยก็ให้การมันถ่ายรูปแล้วไปลงเฟซบุ๊กตัวเอง
แล้วก็มาเป็นเครดิตตัวเองว่ารัฐบาลเนี่ยต้องการมาเจรจากับเขาโน่นี่ฮะแต่จริงๆแล้วนะผมบอกให้นะครับอย่าต้องขออภัยนะแค่พูดเลยจริงๆท่านสมชายไม่ต้องไปยุ่งอ่ะไม่จำเป็นเลยก็ด้วยความหวังดีอย่าไปยุ่งเลยท่านผมบอกไปยุ่งกับไอ้คนเหี้ยๆพวกนี้อย่าไปยุ่งคือท่านสมชายวงสวัสดิ์จริงๆไม่น่าไปยุ่งหรอกแกเป็นคนมีจิตใจดีก็ไม่นึกว่าเฮ้ยมันก็หักหลังไงคือสมคือคนที่มาเป็นคนกลางเนี่ยก็คือกกต.นึกว่าจะไปพูดคุยเรื่องการเลือกตั้งเรื่องอะไรพวกนี้นะครับคือด้วยเจตนาดีไอ้กับแม่สมชายไอ้สมชายก็ไม่น่าเชื่อถืออยู่แล้วไอ้สามก็นี่ไงที่ผมบอกไงว่าท่านนายกสมชายเนี่ยไม่ต้องหลอกถูกไอ้เหี้ยสมชายเนี่ยหลอกเออโตเตือนตัวนะคุณว่าเลยคือถูกสมชายเนี่ยหลอกให้ไปหาไอ้โลนอิสระเนี่ยครับเพื่อทำอย่างที่คุณจินพงษ์ว่าเมื่อกี้นี้คือดิสเครดิตดิสเครดิตถูกต้องครับเพื่ออะไรดิสเครดิตรัฐบาลต้องการไปเจรจาอย่างที่คุณจินพงษ์ว่านะถูกต้องแล้วครับเพราะนั้นเนี่ยท่านนายกสมชายเนี่ยคือหลงกลไอ้สมชายเพราะไอ้เด็กเลี้ยงแก่คนเนี้ยสมชายเนี่ยนะมึงมันจะเป็นด็อกตงด็อกเตอร์ตะกี้อะไรคุยกันในเป็นชุมเรียบร้อยบอกว่าไม่เผยแพร่สื่อมวลชนตกลงกันแล้วมาหมดฮะไม่พอออกมาปั๊บ Facebook มาโอ้แม่ไลค์กันเต็มหมดโอ้แล้วถามใครเสียครับท่านสมชายเสียครับเพราะว่าไปคุยกับมันทำไมอ่ะผมบอกแล้วไงในเมื่อไอ้โลนเนี่ยมันถูกหมายจับไอ้เหี้ยตัวหลังเนี่ยไอ้สัตว์เนี่ยไอ้ตัวกลางนะไอ้ตัวกลางหลังเนี่ยคือไอ้สัตว์ไอ้กระล่อนเมื่อมันมีหมายจับอยู่เนี่ยทำไมยังปล่อยเดินลอยหน้าลอยตาอยู่ในศูนย์ราชการได้ผมไม่เข้าใจเฮ้ยทำไมศาลคุณพูดอะไรนะศาลครับศาลอยู่ไหนครับไม่คุณพูดอะไรนะเดินอะไรนะเดินลอยหน้าลอยตาในศูนย์ราชการใช่คุณจะพูดว่าเดินลอยหน้าลอยตาเลยคนจะเข้าศูนย์ราชการต้องขออนุญาตมันขออนุญาตเดี๋ยวนี้การไปทำงานก็เหมือนผมบอกอะมันใหญ่กว่าใหญ่กว่าเจ้าของตึกแล้วนะผมรับไม่ได้นะนี่ผมบอกให้เลยครับผมรับไม่ได้หรอกประเภทไอ้เหี้ยผมจะไปทำงานแล้วผมจอดรถครับแล้วผมเดินเข้าไปรายงานตัวกับไอ้แม่เย็ดพวกนี้ผมบอกผมว่ารับไม่ได้กูขาดงานแล้วดีกว่าไปยอมกับไอ้แม่เย็ดพวกนี้ภาพล่าสุดหมวดเจี๊ยบป้ามนี้โดนบล็อกแต่เราเอามาได้เอาโดนบล็อกที่ไหนความขึ้นได้เอามาแล้วความขึ้นได้หมวดเจี๊ยบเอาไปดูหน่อยนี่ฮะจับตัวหมวดเจี๊ยบจากนิติพลคลินิกสาขาสยามไปนะระวังนะจะถูกไอ้พวกเฮี้ยนี่เดี๋ยวข่มขืนอีกไอ้สัตว์เอาไปนั่งสอบเหรอมันสอบเรื่องอะไรอ่ะมันเป็นละเมิดเขาได้ไงก็เมื่อกี้ช่อง3บอกว่าที่มันบอกไงบอกว่าหมวดเจี๊ยบจะแฝงตัวไปหาข่าวไอ้ช่อง3ไงเลยย้ำไอ้เฮี้ยโอ้หน้าตาหมวดเจี๊ยบด้วยคนไม่รู้จักแฝงตัวคนไม่รู้จักไอ้ไอ้กาดที่พวกนี้มันโอ้โหมันสุดยอดโอ้แม่งเฮี้ยนะระวังไว้เฉยนะไอ้แม่เย็ดพวกนี้อันนี้ก็ฝากเจ้าที่ตำรวจรีบไปเคลียร์เลยนะเคลียร์ทันทีนะสน.ปทุมวันเนี่ยครับแล้ววันนี้ก็บอกอีกทีฮะมันจะมีคนเดินอย่าทางไกลฮะจะไปไกลกังวลใครแย่เย็บสาธิตเซกันเอาอีกแล้วยังอยู่เหรอฮะอ้าวมันโดนแน่เขาบอกพรุ่งนี้ลงนามปั๊บมันก็ต้องในประเทศมันนี่มันจะเดินทางไปอะไรรู้ไหมไปถวายฎีกาต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผมบอกเฮ้ยมึงชักเหิมเกิมแล้วนะครับมึงไม่ใช่คนไทยนะแล้วการถวายฎีกามึงทำกันอย่างนี้ไหมเขาเรียกว่ามึงไม่เกียรติประเทศไทยนะมึงจะถวายดีเนี่ยถวายดีกาเนี่ยมึงต้องไปที่สำนักราชวังไม่แล้วถามก่อนที่สนามเสือป่าถามก่อนว่าสาธิตเซกันเนี่ยเป็นเอากฎหมายอะไรเอาอะไรเอออ้าวผมถามก่อนถ้าเกิดทำกันอย่างนี้ผมบอกเดี๋ยวให้ประชาชนลุมกระทืบเลยนะประชาทันแม่งเลยเหี้ยไอ้เย็ดแม่เฮ้ยนี่เขาเรียกหานก้านะเอาอ้างเบื้องสูงมาเล่นน่ะเราเป็นประชาชนเรายังไม่เคยคิดจะทำนะครับไม่เคยคิดเลยครับนี่เอาทำให้ละคายเกลืองเบื้องมาอยู่คนละบาทอีกแต่เรายื่นถวายฎีกาเราจะต้องไปที่สำนักพระราชวังแล้วยื่นสั่งระบบปลาแก้วเออไอ้นี่ไปบอกจะเดินเท้าเหรอฮะจะเดินเท้าแล้วจะถ่ายทอดสดโดยบูสกายเอาดิผมดูเอาไอ้ซักน่าจะถูกกระทืบก่อนถึงวังมะนาวเนี่ยนะครับเพราะดังนั้นต้องจัดเลยฮะครับถ้าไอ้แม่เย็ดนี่ทักดูถูกคนไทยเลยนะเนี่ยมึงเป็นคนชาติไหนอินเดียเออผมมาเกี่ยวอะไรกับพระองค์ท่านน่ะผมเรียนพี่น้องคนไทยอย่างนี้ครับพี่น้องคนไทยที่รักครับวันนี้เนี่ยสาธิตเซกันเป็นคนต่างด้าวแล้วกระทำการนี้บังควรอย่างยิ่งที่คุณประกาศหานก้าที่จะเดินเท้าไปถวายฎีกาพ่อหลวงของเราซึ่งมันไม่ได้เป็นไปตามประเพณีมันไม่ใช่และยินก็ไม่เกี่ยวข้องเออไอ้มึงจะมาถวายฎีกาอะไรอ่ะคุณถวายฎีกาอะไรไม่ได้คุณต้องไปยื่นตามระบบฮะไอ้เหี้ยมันไม่จ่ายแต่วันนี้คุณต้องออกจากประเทศไทยก่อนไม่ถวายยังไงก็ไม่ได้มันไม่เกี่ยวมันมีบุญคุณอะไรกับประเทศนี้บอกเป็นนักธุรกิจธุรกิจอะไรล่ะเย็ดแม่
นายกสมาคมธุรกิจไทยสีลมนั่นน่ะเอาใครแต่งตั้งมันน่ะก็กรรมการสีลมเขาก็ไม่มีใครตั้งก็ตั้งเองได้แล้วถามว่าวันนี้มึงเอาอะไรอ่ะเอากฎหมายข้ออะไรมามึงมาด่ารัฐบาลที่มึงกำลังสูบเลือดแผ่นดินนี้อยู่มึงมีกินมีแดกแผ่นดินนี้50ปีไม่สำนึกไม่สำนึกสิไอ้หน้าหีแม่กูด่าแม่งเลยสัตว์ยึดแม่กูก็เจ็บแค้นแทนคนไทยอ่ะว่าไอ้แม่ยึดคนที่เหี้ยอย่างเนี้ยแล้วก็ต้องทำให้ระคายเคืองเบื้องมายุคคนละบาทมึงไปป่วนเขาทำไมไปป่วนพระองค์ท่านทำไมฝากบอกพี่น้องคนไทยได้แม่เย็บสาธิตเซกันนะเดินออกเมื่อไหร่เอาแม่งเนี่ยเพราะมันไม่ใช่คนไทยแล้วมันโดนเนรเทศแม่ผมอยากให้ท่านเฉลิมออกเร็วๆจริงเย็บแม่นี่จะได้ไปโดนประหารชีวิตที่อินเดียมันไม่กล้ากลับอินเดียหรอกไม่ผมกลัวถูกเพราะว่ามันโดนประหารผมว่าก็จะอาจจะถูกกระทืบแถวมหาชัยนั่นแหละครับนะเอ้าสุดท้ายมีเรื่องของอสม.วันนี้นะ400คนเขาไปวางพวงหรีดและดอกไม้จันทร์ให้กับปลัดกระทรวงสาธารณสุขคุณหมอณรงค์เมธาพัฒน์จำได้ไหมจำได้ฮะที่เอียงเหลือเกินปลัดคนนี้ไม่ได้เอียงแล้วครับใช่เลยนะใช่เลยรองปลัดหรือปลัดรองปลัดเลยครับรองปลัดในคนละทางนะรองปลัดนะขอไวพอเป็นปลัดเร็วๆนะถ้ารัฐบาลเพื่อไทยยังอยู่แต่ปลัดที่ไปไวๆไม่คือก็คงแบบว่าอดทนทนไม่ไหวอยากจะเป็นแล้วอยากเป็นรัฐมนตรีอยากเป็นรัฐมนตรีเขามาก่อนว่าถ้ามึงกบฏหน่อยนะนะล่าลายชื่อพวกหมอบรรดาหมอเอามาเป็นพวกอะเยอะพยาบาลเป็นพวกอะเยอะนี่ทั้งกาฬสินธุ์สุรินทร์เนี่ยเขาโทรมาหาผมพอโรงพยาบาลไม่อยู่แล้วไอทีอยู่ก็ทำหนังสือล่าลายชื่อให้คนในองค์กรในโรงพยาบาลล่าลายชื่อไล่นายกคิดดูก็เริ่มต้นจากไอ้ปลัดนี่แหละเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยอสม.400คนเขาไปวางพวงหรีดและดอกไม้จันทร์แล้วเกิดอะไรขึ้นฮะก็เกือบตีกันนะกับไอ้ม็อบนกหวีดวันนั้นที่ผมไปจุดเทียนก็เหมือนกันนะครับผมนี่เยอะกว่านะแต่ว่าก็มีพวกขี้นกหวีดเป่าปี้ปี้ไม่เป็นไรมาร์กหน้าหมดแล้วฮะไม่เทปอยู่ไอ้เป่านกหวีดปี้ปี้มันไม่ได้มาจากไหนนะก็ในกระทรวงมันลงมาจากบนตึกฮะแต่ผมว่าดีตีกับแม่งไอ้พวกตอแหลทั้งหลายตีกันทักทีก็ดีมันเหมือนนกกระจอกอ่ะอยู่ด้วยกันตีไอ้นกปี้ไอ้นกปูปี้ปี้พ่อปี้แม่ปี้พ่อปี้แม่ตีกันทักทีก็ดีเหมือนกันไอ้เหี้ยมันก็คงสนุกดีนะไอ้สัตว์ผู้อีสัตว์โง่จังไรเดี๋ยวดูเอาเขามีภาพอ่าแม่งตีกันมีตีกันน่ะดูมึงจะเป่าหาเหี้ยอะไรอีดอกแล้วก็เป่าแล้วก็อูหูจำได้ชุดเดิมอีสัตว์ดูดิเนี่ยโอ้โหน่ะดูแสดงพฤติกรรมอย่างงี้เลยดูฮะถอยฮะถอยโอ้นี่กูเป็นเจ้ากระทรวงโอ้ถอยตีกันเลยตีกันเลยเฮ็ดแม่ตีกันทั้งทีไอ้เจ้าที่เลยต้องรีบปิดประตูไม่งั้นเดี๋ยวตีกันตายว่าดูน่ะคลั่งข้างไอสัตว์สุเทพเทือกสุบรรณในพวกดอกทองช่างเย็ดเหี้ยเดี๋ยวรัฐมนตรีไปเมื่อไหร่กูไล่ออกแม่งหมดนั่นแหละครับแล้วกูจะไปจัดการเองด้วยวันนี้ก็ฝากดายเที่ยวนะสมชายศรีสุทธิยากรไอสัตว์ไอเย็ดแม่ก็ตาหลังนะถ้ามึงคิดว่าวันนี้มึงยังคิดห่วงประเทศชาตินะมึงก็รีบเขาเรียกว่ารีบอนุมัติเงินช่วยชาวนาเขาเดิมแหมวันนี้เงี้ยนปล่อยออกมา712ล้านแล้วก็เทียบโพสต์ว่ามีบุญคุณครับถ้ายังไงก็ไปทวงรัฐบาลที่ช้าเพราะรัฐบาลแล้วเนี่ยครับไอ้สัตว์คือให้เขาด่ารัฐบาลก่อนเหี้ยอย่างมึงเนี่ยวันนี้มติครม.ก็อนุมัติเงิน 20,000 ล้านงบกลาง 20,000 ล้านเรียบร้อยติดตามว่าสมชัยศรีสุทธิยากรเนี่ยกับงบ 20,000 ล้านที่อนุมัติงบกลางช่วยชาวนาเนี่ยสมชัยจะจริงใจกับชาวนาหรือเปล่าหรือแค่เอาทำเป็นเกมการเมืองครับฟ้องชาวนานะพูดดังๆพี่น้องชาวนาที่รักครับถ้าไม่ได้ตังวันนี้ครม.อนุมัติเงิน 20,000 ล้านเป็นเรียบร้อยครับแล้วนะครับตอนนี้ต้องไปขอความเห็นจากกกต.แล้วไปดูว่ากกต.มันจะว่าอย่างไรมันจะขวางอีกไหมเพราะวันนี้สมชัยมันเพิ่งบอกไอ้712ล้านที่รัฐบาลขอไปที่แล้วเนี่ยเพิ่งเซ็นอนุมัติให้มาเพราะเอาไปดองไว้ตั้งนานรอให้รัฐบาลถูกด่าถึงที่ก่อนใหญ่ช่วงนี้ใหญ่ถ้าไม่ได้เราไปปิดกกต.กันอย่างนั้นเลยเอ้าวันนี้คงได้ครบทั่วนะครับไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับนินทาการเมืองคอยเล่าเรื่องราวบอกข่าวเร็วพันบอกเล่าคราวคานทุกของชาวบ้านพี่น้องทั่วไทยขอบคุณแฟนๆทั่วทุกเขตแดนแฟนๆแดนไทยได้โปรดติดตาม